ตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบดบังไว้สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้เป็นภาคพิเศษนะครับกับคุณนาคมซิดนีย์นะครับตรงกับวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับประเด็นสำคัญสำคัญที่คุณนาคมจะนำมาเสนอพวกเราวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับเป็นเพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพสายตานะครับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับส่วนจะมีประเด็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณอาคมเข้ามาก่อนแล้วเราจะได้พูดคุยนะครับผมจะได้ลองชูประเด็นไปนะครับในประเด็นสำคัญสำคัญที่ผมก็คิดว่ามีความสำคัญณเวลานี้นะครับแล้วก็ให้คุณอาคมนั้นนะครับท่านได้ขยายความหรือว่ามีประเด็นอื่นๆที่จะนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราเรียกคุณอาคมไปนะครับครับรู้สึกคุณอาคมอยู่ในสายกับเรานะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเชิงเดนฝากสวัสดีผ่านในเจ้าของประเทศพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกประเทศนะครับครับก็สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับทั่วไทยทั่วโลกนะครับคุณอาคมครับเราไม่ได้เจอกันประมาณ2สัปดาห์คุณอาคมมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพราะว่าค้นคว้าข้อมูลพอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องกองทัพต่างๆวันนี้ดีขึ้นบ้างหรือยังครับเนี่ยก็โอเคนะฮะมันดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ใช้สายตามาเป็นเวลา2อาทิตย์นี่ก็กล่าวว่าเอามาใช้สักวันนี้เนี่ยนะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะจริงๆนะครับแล้วก็มีปัญหาใหม่เข้ามาเนี่ยเก็บตัวอยู่ในห้องเพราะว่าไม่อยากจะออกไปนอกห้องนะที่ออสเตรเลียนี่มันมีไอ้เฮฟีเวอร์จำได้ไหมคุณเพียงดึงไปอยู่โอ้ครับมันจะทำให้ขอบตานี่มันคันอะไรต่ออะไรผมก็ป้องเก็บตัวอยู่ในห้องกินแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับอ๋อเพราะช่วงนี้จริงๆนี่ถือเป็นช่วงสปริงใช่ไหมครับก่อนจะเข้าซัมเมอร์อ๋อครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวกไอ้พวกที่คนที่มีแอลเลอร์จีต่างๆนี่ก็จะลำบากหน่อยนะครับมีไข้เป็นเฮฟีเวอร์เป็นอะไรจามไอจามใช่ครับครับพอจำได้ครับคุณอาคมครับวันนี้เนี่ยประเด็นที่อยากจะให้คุณอาคมได้พูดเนี่ยน่าจะเปิดหน่อยนึงก็คือเท่าที่ผมจับตาดูสถานการณ์วันนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นกลุ่มๆเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงนะครับวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ8ปีการรัฐประหารเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนะครับกระแสของพี่น้องที่ลุกขึ้นมานะหลายประเทศนะครับก็ถือว่านะโดยทั้งที่ไม่มีกระแสนำเนี่ยนะครับเขาก็ลุกกันขึ้นมาหลายจุดนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยนั้นก็ถูกกดไว้เยอะพอสมควรกระแสจากทางฝั่งของทางเสรีไทยก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะดูเชิงเหลือเกินนะครับดูเชิงมากๆเลยทางฝั่งดร.ทักษิณพรรคเพื่อไทยนักการเมืองเพื่อไทยนั่นเรียกว่าเงียบเกือบสนิทเลยนะครับ
จะด้วยเป็นกลเกมอันไหนก็แล้วแต่แต่นี่คือภาพที่พี่น้องสังเกตแล้วก็ได้ส่งเข้ามาแต่สิ่งที่มันเด่นชัดที่สุดเนี่ยกลายเป็นเรื่องกองทัพนะคุณอาคมครับข่าวที่ผ่านมานี่ประยุทธ์นี่รายวันเลยนะครับออกมาเรียกว่าสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วก็แต่ละครั้งที่มาสัมภาษณ์นี่ก็ฮือฮากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับแม้กระทั่งที่ก่อนหน้าก็เป็นเรื่องนะเรื่องการเข้าสู่อำนาจไม่ได้ปล้นอำนาจใครมาบ้างหรือว่าจะพูดในเรื่องของนะผู้สื่อข่าวต่างๆแล้วพฤติกรรมของทหารนี่ก็แม้กระทั่งเรื่องของการไปบีบคั้นพี่น้องประชาชนไม่ให้แสดงความเห็นแล้วก็ก้าวล่วงไปถึงเรื่องของนักวิชาการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นที่จับตากันมากในส่วนของความเปิ่นและความเรียกว่าเป็นสไตล์แบบของเขาอะนะไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรดีเนี่ยก็ปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการกระชับอำนาจเนี่ยก็เห็นชัดว่าวันนี้ประยุทธ์นะครับแล้วคสช.เนี่ยครองไปทุกตำแหน่งแล้วก็ไม่อายที่จะเอาทหารยัดเข้าไปสู่ตำแหน่งที่เป็นประโยชน์สำคัญเนี่ยก็เลยมีคนแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางฝั่งของคนของเปรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในฝั่งของประชาธิปัตย์นะพวกม็อบต่างๆเรื่องยางเรื่องอะไรเนี่ยก็เริ่มมีการขยับเข้ามาสนธิลิ้มทองกูลอาจจะยังไม่ถึงกับว่าแสดงบทบาทชัดเจนแต่เริ่มเปิดบ้านและแสดงความเห็นฝั่งเราเองนะสมบัติบุญงามอนงก็เริ่มออกมาคือกระแสต่างๆเหล่านี้คำถามก็คือว่าอ๋อเมื่อกี้พูดถึงคนของเปรมเนี่ยก็แปลว่าทางฝั่งประวิตรโทษทีทางฝั่งของเปรมนะครับสุรยุทธ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการเดินเกมเหมือนกันภาพต่างๆเหล่านี้มันก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊วันนี้เนี่ยสองฝั่งของทหารเขากำลังจะนะอย่างงัดข้อกันอยู่นี้หรือเปล่าแล้วทางเพื่อไทยทางคุณทักษิณทางขบวนเสรีไทยหรือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยวันนี้อาจจะได้ยินสัญญาณจากคุณคมได้เคยพูดไว้บ้างว่าเราดูจังหวะให้ดีเถอะเพราะมันมีประเด็นเรื่องของทางกองทัพเนี่ยนะมันกำลังมีอะไรกันอย่างนี้กันอยู่พวกเราตั้งสติแล้วก็รวมเนื้อรวมตัวกันให้ดีนะครับอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราแต่ส่วนที่เราตีได้เราก็ต้องตีกันต่อไปทีนี้วันนี้คำถามที่ผมอยากจะให้คุณคมช่วยขยายความเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมีคนตั้งคำถามนะครับว่าประยุทธ์นี่จะอยู่ยาวหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูนี่คำขวัญ12ประการนั่นไอ้ค่านิยม12ประการนั่นน่าจะฝังตัวเองให้เป็นผู้นำท่านผู้นำถาวรอะไรเงี้ยนะครับมีคนก็ถามอย่างนี้เอ๊ะประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ได้นานหรือไม่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่ก็มีทหารที่ขึ้นมาใช้อำนาจในอดีตเนี่ยประเภทจะพยายามเบ็ดเสร็จเหมือนกันนะครับตั้งแต่ถนอมสฤทธิ์นะครับแล้วก็ไล่มาเนี่ยก็มีน่าจะมีอย่างน้อย 3-4 รายละลักษณะของเปรมด้วยผู้นำทหารในอดีตภาพที่ผ่านมาฐานะในคุณคมเนี่ยได้รู้ได้เห็นแล้วก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลชัดเจนเนี่ยมองประยุทธ์ทุกวันนี้มันเข้าข่ายว่าประยุทธ์นี่จะยิ่งใหญ่เหมือนสฤทธิ์ถนอมหรือว่าจะอยู่ยาวๆเหมือนเปรมไหมครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยภาวะการเมืองสภาพตรงนี้แหละถ้าจะให้คุณคมช่วยอ่านเกมการเมืองปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดกับพวกเราเนี่ยพอจะมีอะไรช่วยให้ความรู้แล้วก็แนะนำพวกเราได้บ้างครับจริงๆแล้วคุณเพียงเดินที่คุณเพียงเดินพูดมาทั้งหมดนี่มันเป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเมืองณปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเลยครับความจริงเนี่ยผมเคยประกาศว่าผมอยากจะสนับสนุนประยุทธ์ภายใต้เงื่อนไข8ประการของผมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนในหมอนี่มันจะเข็นได้ขึ้นสัญญาอ่อนใช่ไหมผมเชื่อว่าเดี๋ยวก่อนที่คุณจะเรียนมาคิดจอมพลปอจอมพลถนอมอะไรพวกนี้เนี่ยผมเคยเขียนไว้แล้วก็ไปคนเจอปั๊บหนึ่งนะผมขอเวลานิดหนึ่งอยู่ก็เท้าโต๊ะผมเนี่ยครับรถมองอะไรคุณเพียงเด่นรถโต๊ะผมครับเราไม่ใช่เป็นนักวิชาการมันก็เลยแตกต่างผมขอใช้อ่านให้ฟังดีกว่านะเพราะผมมองจอนานๆมันไม่ใช่ได้ครับมันเป็นอย่างนี้คุณเพียงเด่นพอไหวเขียนเอาไว้เป็นลายมือของผมเองนะครับก็เทียบชั้นดูแล้วกันผมว่าถ้าเผื่อคุณเพียงเรียนให้ผมเทียบชั้นจอมพลสฤทธิ์จอมพลปอจอม
ขนอมตลอดแปลนี่ครับจริงๆประยุทธ์ในการไม้ตำบลผ่านมาแล้วผ่านไปก็ไม่ได้ไว้ใช้เหมือนนะเป็นการถาวรในคนที่สถาบันนั้นมันก็จะหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยครับป้องพระราชบัลลังก์ตลอดช่วงตั้งแต่สลึงยึดอำนาจเมื่อปี2500นะคุณเพียงดีครับมาตรวจณเวลานี้ปี2550จริงๆว่ามีในคนแค่2คนนะที่คู่บัลลังก์จริงๆก็คือจอมพลสฤษดิ์กับพลเอกเปรมแต่หลายคนเขาบอกโอ้โหบารมีเปรมนี่เหนือชั้นกว่าสฤษดิ์เพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้แทบจะเป็นตัวแทนเจ้าได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ที่ถูกแล้วจริงๆแล้วสฤษดิ์เนี่ยอายุสั้นนะครับก็เสียอายุยาวหน่อยนี่เปรมพูดจริงๆนี่ไม่ได้ติดผมนะไม่ได้ติดจอมพลสฤษดิ์วัดหนังทั้งกองเนี่ยนะของสฤษดิ์เนี่ยเนื้อชั้นกว่าเปรมเยอะเพียงแต่ว่าเปรมนี่ได้อาเนี่ยในสองตำแหน่งสำคัญคือองคมนตรีแล้วก็ประธานองคมนตรีส่วนในรัฐบุรุษนี่เป็นคำยกย่องก็เฉยๆเลยจริงๆว่ามันไม่มีตำแหน่งของที่แต่ว่ามันหากินได้นะครับหากินได้เพราะว่าถูกเป็นจับมาตั้งเป็นบริษัทนะครับว่ามูลนิธิรัฐบุรุษรับบริจาคครับอีกจริงๆนะถ้าเผื่อคุณเทียนเดนพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดๆนิดนึงว่าผู้นำเหล่าทัพภายหลังจากจอมพลถนอมแล้วพวกนี้เป็นไม้ประดับมาตลอดเลยไม่มีคนไหนที่จะเป็นในพลคู่บารมีจริงๆยกเลิกเต็มแกมได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็ตอนที่58นะ58เดี๋ยวผมขอดูบันทึกนิดนึง58เนี่ยคือปี2521มีเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วต่ออยู่ราชการหนึ่งปีคืออยู่บนตำแหน่ง3ปีเช่นพอมาถึงปี23เนี่ยปีสุดท้ายนะบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนี่ต่ออยู่ราชการนะครับครับแถมก็พยานขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตรงนี้แหละฮะตรงนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชมหน้าทางการเมืองเลยนะแล้วก็มีผลพวงมาจากกรณี6ตุลา19กรณี6ตุลา19จริงๆแล้วผมก็ฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระที่ตรงประเด็นถูกใจผมเต็ม 100% นะครับตรงนี้นี่มันมีเงื่อนไขซับซ้อนหลายเรื่องหลายราวด้วยจนกระทั่งมีการออกข่าวว่าพลเอกจิตรวราตายเพราะถูกวางยาคือการกินหนมมะม่วงข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้แต่บนความเป็นจริงเนี่ยผมมีความคิดเนี่ยว่าไม่ใช่นะนะครับทีนี้ถ้าเราจะมองดูไอ้ปัญหากรณี16ตุลา19เนี่ยเราต้องมาฉายดูว่ามันเป็นผลพวงเนี่ยจากกลุ่มอำนาจตกค้างเนี่ยในยุคของจนพลถนอมที่ถูกคนล้มไปเมื่อปี14ตุลา16นะครับครับเพราะ14ตุลา16แม้ถนอมเนี่ยถูกคนล้มไปแล้วจริงแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมีนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพตามมาติดๆเนี่ยนะเป็นคนพวกตกค้างไม่ว่าจะเป็นคนทอที่ผมไล่เรียงเฉพาะเอาชื่อเฉพาะผู้บัญชาการแต่ไม่ใช่ขอโทษคือเขาเป็นว่าแค่หน้าทัพภาคที่หนึ่งแล้วกันที่มีบทบาทสำคัญที่ไล่เรียงมาเนี่ยเพราะจริงๆแล้วจอมพลถนอมเนี่ยถูกล้มก็จริงแต่พลติดตีเวลาแล้วนั้นยังดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะก็ได้ขยายไม่ใช่ได้
เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกถูกแล้วสมัย14ตุลา16แล้วก็มาได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเป็นนะฮะในภายหลังนะครับตรงนี้มีข่าวว่าพลเอกกฤษเนี่ยถูกซื้อจากวังนะครับจะถูกซื้อหรือไม่ถูกซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าผลพวงของเหตุการณ์ตกขึ้นมาพร้อมๆกฤษในยุคนั้นเนี่ยเรามาไล่เรียงตั้งแต่ปี2515แล้วกันก่อนจอมพลถนอมเนี่ยจะถูกโค่นล้มจะได้เห็นสายเนี่ยนะฮะของทหารเนี่ยที่ของกลุ่มจอมพลถนอมนะครับยุคนั้นก็มีพลโทประเสริฐธรรมสื่อนี่แน่นอนตัวยืนพลโทยศเทพพระสุรินทร์ยุทธยาพลโทประเสริฐธรรมสิริได้เป็นหน้าทัพข้าที่หนึ่งเมื่อปี2515ก่อนที่ถนอมจะเป็นคนโค่นล้มไปถึงปี2518ยาวเลยนะครับคนโทเทพพัสดินนี่มารับไม้ต่อก็คือ2518ถึง2519เกิดกรณี6ตุลา19ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็มีพลโทอำนาจดำเนินการเนี่ยก็รับช่วงต่อจากพลโทยศก็ไปที่สุดปี2521ช่วงที่เปรมขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพอดีแล้วก็ยังมีพลโทสินธรรมสีพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาเนี่ยคนนี้สำคัญเขาขึ้นดำรงตำแหน่งปี2523เนี่ยปีเดียวกันกับพลเอกเปรมเนี่ยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่ร่วมออกการกบฏกับกลุ่มจปร.7ที่เรียกว่ายังเติ้ลเรียกกบฏยังเติ้ลและจากนั้นพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาก็ถูกลบชื่อไปจากวงการทหารนะครับนี่คือผลพวงทั้งหมดที่มาจากจอมพลถนอมนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงกันระหว่างกลุ่มอำนาจใหม่กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจใหม่นี่อนุมานว่าคงจะเป็นพลเอกกฤษณ์ยุลานะครับที่มาสายเดียวบุญชัยพลเอกบุญชัยบำรุงพงศ์นะครับแต่ทีนี้กลุ่มอำนาจใหม่ของเขาเนี่ยในเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวิธีการกำจัดเนี่ยในทหารส่วนหัวของทหารจอมพลถนอมจอมพลประภาสในช่วงนั้นส่วนหัวกองทัพบกนี่มันขาดตอนนะฮะคุณเพียงดูครับพอขาดตอนเขาก็จะพยายามสร้างเปรมขึ้นมาแต่เปรมโตไม่ทันนะครับแต่เต็มก็ได้สร้างผลงานไว้สองงานก็คือร่วมเข้าทำการยึดอำนาจเนี่ยคนเลือกสมัครสลออยู่เมื่อปี19เป็นครั้งแรกก็ฆ่ากันมหาศาลพอข้ามปีมาที่20ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับตอบแทนพอปีถัดมาปีหนึ่งพ.ศ.2520ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกตรงนี้ฮะตอนนี้มีบทบาทสูงมีบทบาทสูงในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะครับในกรณี6ตุลา19นี่ยังได้เชื่อคนเลยสมัยเราอยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติที่เป็นคณะรัฐประหารเป็นคณะเดียวนั้นที่เป็นกลุ่มราชครูของคนตีชาติชายชนาวันคนตีประมาณในเรือสามหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในวงการเมืองแล้วพลเตชาติชายจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าปี19ยศเพียงยศพันเอกในพลจัตวาในพลจัตวาที่เท่าพันเอกที่สุดแต่ถามว่าทำไมกลับมาได้เพราะว่าถูกโค่นล้มปี2490มีชุดอาวุธหินรัฐมาปฏิวัติมาที่อำนาจรัฐประหารปีในปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์แล้วก็เบอร์ที่สฤษดิ์เนี่ยเอามาร่วมคณะในการยึดอำนาจนี่อันดับรองต่อจากสฤษดิ์ก็คือจอมพลถนอมนี่เองตอนนั้นยังยศพลโทอยู่แต่ถามมาแล้วทำไมพลโทถนอมนี่ยึดอำนาจจากสฤษดิ์เสร็จแล้วทำให้กลุ่มราชครูเนี่ยอย่างพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พลตี
ประมาณในเหล็กสารพลตวาชาติชายต้องหนีกับเดนยอดอนไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าตอนนั้นกลุ่มคณะรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์เขาเลือกจอมพลถนอมมาจอมพลถนอมตอนนั้นเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะฮะในเรื่องของบารมีเพราะว่าเคยอยู่บนตำแหน่งของเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวผมขอเปิดโดนนิดหนึ่งนะคุณเพียงดินปี90เนี่ยครับเขามาจากไอ้สายของโรงเรียนในร้อยทหารบกนะครับนะฮะเป็นแผนแผนปกครองโรงเรียนในร้อยทหารบกเพราะฉะนั้นพลเอกชาติชายก็เป็นศิษย์เก่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จอมพลถนอมเขารักใคร่นะก็ไม่ถึงกับขั้นเอาเป็นเอาตายเหมือนกับเผาศรีอานนท์นั่นไปตายเอาที่สุดแต่ว่ายึดอำนาจเสร็จแล้วยังมีการขอเนี่ยว่าให้ชาติชายไม่ต้องออกจากราชการแต่ว่าไม่ให้ดำรงตำแหน่งในกองทัพให้ไปเป็นทูตอยู่ที่อาร์เจนตินาอะไรอย่างนี้นะครับออสเตรียหลายประเทศนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำแต่ทีนี้พอถึงเวลาเกิดเหตุกรณี6ตุลา9ตรงนี้เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนว่ากองทัพบกเนี่ยมันขาดช่วงพลเอกชาติชายกับประมาณนี้ตอนนั้นจัดตั้งขอตั้งพรรคชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีบทบาทในการเมืองเนี่ยสูงยิ่งนะฮะสูงถึงขั้นเนี่ยพลเอกชาติชายและชนตีประมาณในเหล็กสารเนี่ยมีก็ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่แถวๆนี้แต่ตอนนี้ชาติชายนี่เคยขึ้นถึงเป็นนายกรัฐมนตรีพวกตำแหน่งกลาโหมด้วยกันก็ถือว่าอิทธิพลไม่เบาใช่ไหมครับเขาก็ได้เป็นพันธมิตรเนี่ยจากคนเอกตลาดหิรัญญสิริซึ่งอกหักจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอยู่เขาก็จะทำการรับทหารแต่ว่าข่าวทางทหารทางวังนี่เขาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่เขาไม่มีตัวต้านไม่มีตัวต้านหนึ่งสองนี่นะเขาไม่ไว้วางใจนี่กองทัพบกต้องไปใช้บริการของกองทัพเรือใช่ไหมฮะครับก็ชิงหน้าทิ้งตัดหน้าทิ้งตัดหน้ายึดอำนาจก่อนพอยึดอำนาจเสร็จได้ไม่กี่เดือนนะต้องเอกฉลาดนี่ศึกออกมาทำการยึดอำนาจนะแต่ไม่สำเร็จก็โดนโทษประหารในกรณีเป็นกบฏครับการเมืองยังไม่นิ่งเพราะว่าผลควงของนายทหารที่เติบโตมาจากสายของจอมพลถนอมเนี่ยอย่างพลเอกยศเทพประเด็นอำนาจดำเนินการเทศการเลิกสิทธิมศรีเนี่ยตลอดจนพลเอกเดี๋ยวก่อนพลเอกเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เวลาผ่านมาไม่ได้ขอติดเอาไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ก็ถูกกำจัดเลยนะถูกจับตัวหมดเลยนะพร้อมๆกันกับปราบเนี่ยพลโทวสินเนี่ยเมื่อปี2524นะฮะไปหมดนะเสริมโทษทีจำได้แล้วพลเอกเสริมนครพวกนี้ถูกเขี่ยทิ้งนะโดยเฉพาะเสริมเนี่ยตอนนั้นเป็นตอนปี19นี่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับแต่ว่าเป็นทหารบกที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยในการที่จะห้ามยึดอำนาจห้ามก่อการรัฐประหารของฝ่ายทหารเรือคนเลยตลอดอยู่ แล้วภายหลังจากนั้นเนี่ยต้องหลีกทางให้พลเอกแปลงขึ้นนะฮะโดยที่เสริมนครเนี่ยพลเอกเสริมเนี่ยก็ขึ้นไปจะเสียอายุเอาปีเอาบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนยศส่วนเกิดธรรมสิริบนเตรียมสัตว์เนี่ยภายหลังจากการยึดอำนาจของกลุ่มยักษ์เลิฟเนี่ยไม่สำเร็จแล้วถูกอับบริเวณนะครับในปี24นะฮะนั่นคือการเหมาเข่งโละทิ้งอำนาจเก่าของฝ่ายถนอมเด็ดเสร็จแล้วตอนนี้อำนาจทั้งหมดก็เลยมาอยู่บนมือของเปรมผู้เดียวนักฆ่าลุ่มหน้าน้ำเจ้าพยามาจากตรงนี้ช่วงเป็นนายกมีการส่งสิทธิ์เสรีลาเนี่ยก็ไปยึดครองพรรคสังคมนะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยแต่คุณเพ็ญเด่นผมจะบอกให้ผม
พูดถึงกรณี6ตุลา19ภาพพิสดารที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าตอน6ตุลา19นี่นอกเหนือจากการสร้างกระแสขึ้นมาเข็นค่านิสิตศึกษาเนี่ยในกรณีที่ไปเผยแพร่ข่าวที่ประกาศจนกระทั่งเบ่งบานนะมันมีผลกระทบต่อบัลลังก์แน่นอนที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังคิดจะกำจัดอำนาจเอาหมายทั้งหมดเนี่ยให้สิ้นซากด้วยนะครับนี่ไม่เฉพาะในส่วนของกองทัพนะแม้ในส่วนของพรรคการเมืองใหญ่ๆนี่อย่างประชาธิปัตย์ก็โดนมองเฟซนี่ปาโมนนี่โดนนะฮะแต่ว่าอีกสายข่าวนึงเขาบีบบังคับให้นายกเฟซเองออกคำสั่งแต่นะฮะผมจำไม่ได้แน่ระหว่างพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือว่าบทอัยการศึกผมไม่แน่ใจนะฮะพูดสดๆอย่างนี้แต่ว่ามอมไซนี้ไม่เอาพอมอมไซนี้ไม่เอานี่ถูกจับเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อหาคอมมิวนิสต์ทันทีสสสุรินทร์มาสุรินทร์มะสสสุรินทร์มาสุรินทร์ติดนะฮะชวนหลีกภัยนี่ต้องหนีตายนะฮะหนีเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเพราะโดนข้อหาคอมมิวนิสต์สมัยก่อนในข้อหาคอมมิวนิสต์ข้อหาไม่จงรักภักดีโยนจงรักภักดีเนี่ยนะฮะให้กับใครคอมมิวนิสต์ให้ใครทั้งตายคนตายลูกเดียวนะคุณเพียงดินครับแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นยังไงฮะอาศัยความเป็นคนใต้ด้วยของเองมาปลดปล่อยแกนะฮะปลดปล่อยให้กลับคืนสู่ชีวิตใหม่นะฮะคุณเพียงดินภายหลังจากนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ที่ทำเป็นเนี่ยรับใช้หมาเลยนะไม่ใช่หมารับใช้เพราะเป็นเนี่ยเป็นหมารับใช้ประชาธิปัตย์ก็เป็นรับใช้หมามาตลอดจนนั่งทำทุกวันนี้นะฮะไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยที่ให้ชีวิตใหม่ต่อผู้คนในตัวเล่นมากสนิทเนี่ยกับชวนหลีกภัยแม้กระทั่งวีระมุกสิกพงศ์ที่โดนข้อหาเนี่ยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเต็มก็เป็นคนขอพระราชทานอภัยโทษให้ไอคนที่ติดคุกไอคนที่ตกระกำลำบากจะได้รับการปลดปล่อยนี่จิตใต้สำนึกเนี่ยในเรื่องของบุญคุณนี่ก็ต้องสุดลิ้นทิ่มตำแบบชนิดถวายหัวเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ในเหตุการณ์แต่6ตุลา19ที่ผมเป็นมาอย่างนี้ตอนนี้กลับมากับเรื่องที่คุณเพียงดินถามนี่ในเรื่องของส่วนเฟรมเอาเฟรมก่อนแล้วกันนะฮะเฟรมเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยตอนปี2512ถึง2515เนี่ยเป็นทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับผมขออนุญาตไม่มองจอนะคุณเพียงดินครับตามสบายเลยคุณนครครับแล้วก็ขอโทษเจ้าของประเทศด้วยนั่งสแกนข้าวเพราะไปจิ้มจ้องอยู่นี่น้ำตาเริ่มไหลครับไปถึงปี2515พอ2516เนี่ยเกิดเหตุการณ์14ตุลา16ที่เรียกว่าวันมหาวิทยโยธเฟรมถูกดันออกมาเนี่ยไปดำรงตำแหน่งรองหน้าทัพภาค2ถัดไปอีกปีเดียวปี2517ก็ขึ้นเป็นแม่ทัพภาค2เลยขึ้นเป็นแม่ทัพภาค2ตรงนี้เนี่ยเป็นเขาแสดงความจงรักภักดีแบบนี้เข้าตาคุณนิพนธ์ด้วยการร่วมเข้าขบวนการรัฐประหารกับคนเลือกตั้งคนนะครับก็ได้รับตอบแทนนะได้รับตอบแทนขึ้นมามีบทบาทเนี่ยอยู่ในส่วนหัวของกองทัพทันทีพอไปบทบาทอยู่บนส่วนหัวของกองทัพนี่ก็คือหมายว่าได้เป็นจากแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับครับก็ถึงตอนที่จากแม่รองแม่ทัพ
ภาค2นะครับแล้วขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกครับฮัลโหลครับคุณอาคมครับโอเคครับถึงตอนที่รองแม่ทัพภาค2แล้วก็แม่ทัพภาค2แล้วขึ้นมาเป็นรองผบ.ทบ.ครับครับคือเป็นแม่ทัพภาค2แล้วก็เอากำลังคนเนี่ยมาช่วยในการพิจารณาทั้งประเลยหนักจะรออยู่ใช่ไหมฮะในปี19นะครับพอปี19ตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเข้าตาเนี่ยคุณวิพลก็ในปีถัดไปปี2500ยึดอำนาจตั้งเพขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมหาดไทยนะฮะมหาดไทยนี่นะครับแล้วพอมาอายุ58เนี่ยตอนปี2521ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเป็นการปกป้องพระราชบัลลังก์เนี่ยผมดูตรงนี้มาจากเกษียณอายุราชการเนี่ยในปีถัดมาแล้วเนี่ยเมื่อปี2524เนี่ยเกษียณจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวแต่ว่าปี2009เนี่ยเขาได้รับพระราชทานเป็นคนเลยคนอาสาเองนะครับในขณะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้นะสื่อความหมายว่ายังไงครับคุณเพ็ญดุลคือหมายว่าให้มีอำนาจเหนือกองทัพทั้งสามเหล่าใช่ไหมฮะครับพอปี2531นี่เขาลงจากตำแหน่งผู้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะในกรณีมันมีกลุ่มติดมกรานี่คือคุณวีระอะไรพวกนี้เนี่ยนะป่วนแล้วไม่ยอมสนับสนุนพระราชบัญญัติเกษตรเนี่ยที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยนะทำให้พระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเปรมก็ประกาศสภานะฮะนี่คือประวัติศาสตร์นะฮะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งมันโน่นได้24กรกฎาคมแต่ละพรรคการเมืองรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะก็เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปให้เปรมสิ้นสุดอนุนสมัยนั้นเนี่ยพรรคชาติไทยได้คะแนนสูงสุดเรียกที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4กับเต็มปฏิเสธพอวันที่4สิงหาคมเนี่ยก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ชาติไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาเดียวกันก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าไปเป็นองคมนตรีทีเดียวกันนะแล้วถัดมาอีกไม่กี่วันวันที่29สิงหาปีเดียวก็ได้รับการยกย่องเขาให้เป็นรัฐบุรุษนี่คือที่มาเนี่ยของอำนาจในส่วนแฝงนะคุณเดลินครับครับยังอยู่ครับอยู่ต่างครับครับยังอยู่ครับคุณคมปิดไมค์ไว้ครับทีนี้เอาอย่างที่เรียกว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยกระจอกที่สุดอย่างแฝงเนี่ยก็ไม่ใช่เด็ดเด็ดขาดนะแฝงนี่มันอาศัยอำนาจเนี่ยคนแทนคนอื่นมาช่วยหลายตัวมาเราจะเป็นสามเราจะเป็นประชาธิปไตยแต่ไอ้คนที่เหนียมมากจริงๆคือจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลเฉลิมชนรัตน์จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยพอยึดอำนาจได้เฉลี่ยยึดอำนาจนะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะก็ได้บูรบำเหน็จได้อะไรต่ออะไรหยับขึ้นมาเนี่ยทุกปีเหมือนกับที่ผมเมื่อกี้อ่านไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงจนกระทั่งมาถึงปี2481ตรงนี้น่าสนใจเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยและเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยด้วยนะฮะควบนอกจากนี้แล้วยังมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะฮะตกลงผิดตำแหน่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่คือในปี81นะฮะปี82เนี่ยได้รับพระราชทานฐานยศเนี่ยพลเรือตรีพลอากาศตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศควบอีก1ตำแหน่งปี2483เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แล้วควบผู้บัญชาการอาหารบกนะตำแหน่งอื่นๆก็ยังคงดำรงอยู่ถัดไปเป็นปี84ได้พระราชทานยศจอมพลเรือจอมพลอากาศนะฮะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพิเศษเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศพิเศษนะครับคุณเพ็ญเดินเห็นนะฮะคนที่จะมีอำนาจหรือคนที่เขามีความเด็ดขาดในเรื่องของอำนาจแท้ๆนี่นะก็เป็นชายชาติทหารระดับนี้จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกตอนอายุ51นะเพราะฉะนั้นผมเสนอผ่านตรงนี้ไปยังพี่น้องประชาชนเลยระบบเนี่ยการแต่งตั้งโดยเลือกเอาคำว่าอาวุโสเนี่ยตรงนี้เป็นอันตรายตรงนี้เป็นการเอื้อประโยชน์นะให้กับผู้มีผลเพียงคนเดียวโดยเขาระวังว่าคนที่มาอยู่บนตำแหน่งนานเนี่ยจะมีบารมีเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือให้แต่ละคนเนี่ยมาอยู่บนอำนาจแค่10 ปี2 ปีแล้วก็ต้องรับใช้เนี่ยนะผู้มีผลในเรื่องของการปกป้องและสบายนะแล้วก็สายหัวไปนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาเป็นจริงๆนี่ผมก็เห็นมีแต่สลิดเนี่ยนะอีกคนสลิดนี่ก็ได้รับปูนบำเหน็จเนี่ยนะฮะไม่แพ้จอมพลป.เลยนะฮะเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2495เป็นหน้าทัพกองทัพภาคที่1พวกนั้นเนี่ยตำแหน่งพวกนั้นแต่ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่1ได้ครองยศพลเอกพร้อมทั้งพระราชทานยศเรือเอกพลอากาศเป็นผู้บัญชาการทหารบกมีอำนาจเด็ดขาดในปี2497อายุ40 ปีเท่านั้นนะพอปี48พระราชทานยศพลเรือเอกพลอากาศเอกปีถัดไป2599ได้รับพระราชทานยศเนี่ยเป็นจอมพลแล้วก็ปี2502เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นจอมพลเรือจอมพลอากาศแล้วก็อธิบดีกรมตำรวจด้วยคุณเพียงเด่นนะอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่ามีอำนาจเด็ดขาดอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นระดับเท่านั้นและเป็นทางผ่านไม่มีอำนาจจริงและสำคัญอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ต้องอาศัยพี่ใหญ่พี่กรมสุวรรณนะฮะตำแหน่งสมติว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องอาศัยพี่รองนะฮะคืออนุพงษ์เผ่าจินดานะครับพบว่าไปยากที่เขาจะเกาะกันเนี่ยแบบชนิดตรงนั่นอย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือความหมายว่าเขาไม่มีเสถียรภาพสองแล้วก็มีความระแวงทำหน้าจ่าฮัลโหลคุณเป็นสายหรือเปล่าครับเงียบไปยังอยู่ครับยังอยู่ชัดเจนดีครับคุณนคมก็เลยฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะมองผ่านในความระแวงนี่นะครับนั่นก็คือในส่วนของเราพูดถึงในส่วนของประวิตรก็ให้จบในส่วนของประวิตรก่อนแล้วกันนะครับครับกระทืบเท้าให้มันได้ตำหน้าแต่ว่าบนความเป็นจริงแล้วไอ้ปัญหาเก่าตกค้างเนี่ยนะเมื่อปีที่ให้พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ที่สุดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในช่วงนั้นมันก็เป็นการบีบบังคับเนี่ยจากลูกพงศ์บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารใช่ไหมฮะแต่ยุทธที่ก็มีส่วนช่วยประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ก็มีส่วนเหมือนกันในทางที่ของอมพงษ์เผ่าจินดาที่นับถือกันมาเดินตามกันมา แต่ว่าสวยประวิตรวงษ์สุวรรณเขาเป็นคู่เกาเหลาไงสุรยุทธ์สุรานนท์ผมจะต้องสายซ้ำสักทีเพื่อจะให้เกิดความจำได้มองชัดเจนขึ้นว่าปี2541ช่วงที่สุรยุทธ์จุลานนท์กลับเข้ามาเป็นผู้บัญชาการทหารบกหลังจากที่หลุดพ้นวงโคจรไปแล้วชวนนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดึงกลับมาใหม่ไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกอกถูกใจอะไรเตรียมต้นหก
ของพี่ตุงสุวรรณบิ๊กบังเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาเตรียมรุ่น6หรือว่าจปร10นะฮะตอนนั้นมีคนเลือกขนาดนั้นนะคนไปนพดลเมื่อพันคนอินทรปัญญาเนี่ยเป็นผู้ประการผลที่หนึ่งรักษาพระองค์ในขณะที่เปาวิทเนี่ยเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งนี่ถือว่ามีอนาคตนะคุณคือแค่คุมได้ในส่วนกลางของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่จู่เนี่ยเขาจะมีการแข่งขันตีกอล์ฟที่คงอยู่นั้นนพดลเนี่ยก็เป็นหัวหน้านำทีมกอล์ฟเนี่ยไปแข่งปรากฏว่าเรื่องเข้าหูสุรยุทธ์พลหนึ่งเขาก็ไปคงดิบนั่งไปให้เห็นเงินจากกระจายเนี่ยกระจายตัวเองกลับมานี่โดนตั้งกรรมการสอบนะแต่ขณะที่กรรมการยังไม่มีข้อสรุปเนี่ยสุรยุทธ์กดก่อนนะกดนพดลอินทรปัญญาแล้วไม่ใช่กดคนเดียวนะกดยกแพ้ในรุ่น6แม้กระทั่งปวิศวงสุวรรณเนี่ยเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยและไม่ได้ปาด้วยก็โดนโยกขึ้นไปเป็นผู้สมบูรณ์มุดที่เต็มคุณเห็นว่าไอ้การโยกเนี่ยตามอารมณ์ตามอำเภอใจอย่างนี้เนี่ยมันก่อเกิดเป็นความแพ้เนี่ยฮะเป็นความแพ้ครับเพราะฉะนั้นไอ้เลือกอภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าโนติสอันหนึ่งเนี่ยคือต้องให้ในประวิตรเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจของอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นที่ไว้วางใจของยุทธจันทร์โอชาในเวลานั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในราชการเนี่ยมาดูแลด้านความมั่นคงนั่นคือบนตำแหน่งผู้บัญชาการอาจจะนั่นคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกไหมครับแล้วก็โดนอภิสิทธิ์เนี่ยนะตอบแทนด้วยการโยกพัชรว่าเนี่ยโยกจนเรียกว่าหมดศักดิ์ศรีแห่งความคนสุดท้ายโดนจบที่เขาทำอย่างนี้คือต้องการเนี่ยปวิศวงสุวรรณถอยออกไปจากเส้นทางการเมืองด้วยการลาออกนั่นเองถูกไหมครับมาครั้งนี้ยึดอำนาจเสร็จไอ้ขาวจะมีปวิศวงสุวรรณมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใหม่เป็นว่าแสดงความไม่พอใจกับที่เช้าทีนี้ให้เปิดบ้านไม่ให้เข้าเวทีมันเกิดใช่ไหมครับแต่นี่ข้อยกเว้นคนเดียวไพบูลย์คุ้มฉายานี่คือการวางยาให้กองทัพแบบชนิดซ้ำซากแบบชนิดน้ำเน่าเห็นเด่นที่ออกไหมกองทัพเนี่ยจะคิดหายเนี่ยก็เพราะคนพันอย่างนี้ไม่ยอมล้มจากตำแหน่งแล้วก็ไอ้การที่เลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งหรือการโยกย้ายนี่ไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถโยกย้ายตามอำเภอใจโยกย้ายตามอารมณ์คุณเกรียนิ่งหอมเมื่อเขาปิดบ้านได้หมอปูนอนหมายให้ทหารใหม่นี่ยังประยุทธ์เจริญโอชาหมอเขากลับเช้าเนี่ยไปพิธีวันเกิดประวิตรวันแทบเหมือนกันกับยกไปเนี่ยสวนสนามยังไงอย่างทั้งเลยเข้าเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ตำแหน่งสำคัญคุณหัวคุณทัพบกตำแหน่งสำคัญเนี่ยของเหล่าทัพต่างๆของหน่วยความมั่นคงตบเท้ากันพร้อมหน้าเลยนะไม่มีหลุดคนนี่คือเป็นการแสดงความท้าทายไม่กลัวมันถูกไหมคุณเทนเดนไม่ตอบนะครับเพื่อฉายชัดนะเพราะฉายชัดอย่างนี้แล้วปรากฏว่ามันมีอธิการบดีคนที่มหิดลมีชื่อนะมีชื่อเนี่ยได้ติดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประยุทธ์จันทร์โอชานี่เลยโอได้โอกาสแล้วใช่ไหมนี่ส่งดร.สุขเจริญสุขเป็นคณะบดีของคณะบดีคณะดุริยางค์ศิลป์ออกมาตีคุมหัวเดินประจานอธิการบดีตรงนี้ว่าให้รับเพียงตำแหน่งเดียวถ้าจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ให้ลาออกไปถูกไหมครับคุณเทียนดินถ้าอยู่ในแวดวงวิชาการอยู่ในแวดวงของสถาบันต้องเข้าใจเนื้อไอ้คณะดุริยางค์เนี่ยเล็กๆอย่างนี้เนี่ยถือเป็นไม้ซีกเนี่ยไปนัดไม้ซุงเนี่ยจะอธิการบดีได้ไหมยากครับ
แต่ว่าพอหลังจากที่คิดโบเดินประจานเสร็จแล้วไม่นานเพิ่งจัดงานคอนเสิร์ตก็ปรากฏในสายตาที่น้องประชาชนทั่วไปผู้ที่ไปร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตคนแรกเลยคือคนเอกเปรมแล้วคนเอกเปรมเดินเข้าไปในงานเนี่ยได้รับการประคองเนี่ยได้การต้อนรับจากดร.สุเกรียงเจริญสุขอย่างชนิดไม่ต้องระมัดระวังตัวไม่ต้องคุมเป้าไม่ต้องตัวงอไม่ต้องย่อเข้าไปหาเดินขับไปนั่งข้างๆได้แสดงความสนิทสนมให้เห็นชัดเจนนี่คุณเพียงเดินนะมันมีเหตุผลเดียวคือดร.สุเกรียงคนนี้เป็นคนสอนเรื่องการดนตรีให้เป็นคงจะมีการเข้าบ้านสีเสาเป็นอินแพคจากจนกระทั่งคุ้นเคยความสนิทสนมจนต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงมารยาทนะครับนี่อ่านได้แค่นี้ครับนะครับก็คือพยายามทุกวิธีทางเล็กๆน้อยๆนะต่างๆเหล่านี้เพื่อเรียบบอลก็เพื่อบั่นทอนเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมครับนี่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเตือนนะฮะว่าประเทศอาจไม่มีวันที่เราก้าวหน้าหรือพัฒนาได้ถ้าเผื่อไปเกณฑ์การเมืองนะตั้งอยู่บนการทำลายล้างคนเล่าคนเล่าเดินต่อใจคนหนึ่งไม่ไว้วางใจใครคนหนึ่งก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเงินมาปกป้องราชบัลลังก์เปลี่ยนมาเป็นนายทหารผู้จงรักภักดีประเด็นต่อให้ผมนิดหนึ่งนะครับเจนเลยครับแม่ในเรื่องการสนับสนุนที่คนที่อยู่นานๆเนี่ยเขาได้รับบทบาทถึงขนาดเป็นจอมพลวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นแค่พลเอกผบ.ทบ.นี่วันที่30นี่ก็น่าจะก็คือคนอื่นขึ้นมาแล้วแทนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปอย่างที่คุณคมว่าจริงๆว่าตัวของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวันนี้ที่กลางครับบ้านครับเมืองนะจริงๆแล้วไม่ได้นะได้รับความยินยอมพร้อมใจจากในวังแล้วถ้าอย่างนี้นี่แปลว่ายิ่งไปขัดกับทางเปรมทางสุรยุทธ์ด้วยเนี่ยอนาคตของสุรยุทธ์นี่น่าจะนับวันถอยหลังหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเนี่ยเป็นโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณอาคมครับผมก็เป็นการเปลี่ยนผ่านลูกคุณเกิดเป็นไม้ประดับนะแล้วคนก็เลยมาอย่างบิ๊กบังอย่างนั้นอย่างนุ่มผมแต่บนความน่าเกลียดบนความที่ทุเรศทุลังที่สุดเนี่ยนะไอ้ก่อนที่จะยึดอำนาจเมื่อปี49โอ้บิ๊กบังนี่เนื้อหอมเวลาเข้าบ้านสีขาวนี่เป็นคนต้นๆเลยเรื่องเปลี่ยนแปลงแบบเป็นนิดกระซิบข้างหูเลยจะตอนที่อำนาจผ่านไปข่าวก็จะเสียตบเท้าเข้าไปอุปทานมันเติบเต็มเขาก็ยังยืนอยู่ส่วนหัวแต่ว่าเตะเลือกเดินไปทับคนรองอยู่ข้างหลังสมศรีบุญรักษ์ขึ้นเป็นไงป๊อกเหนื่อยไหมแย่พอมาล่าของป๊อกมาถึงเนี่ยจะหมดแล้วเมื่อปี53ลูกโอเนี่ยคืออย่างนี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วในทหารรุ่นใหม่เนี่ยในทหารน้ำดีทั้งหลายควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ควรจะได้เข้าอกเข้าใจไอ้วิธีการเนี่ยยืนมือกองทัพเนี่ยนะทำลายล้างนะต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีนี่แต่มันไม่ควรที่จะมีอยู่ในประเทศไทยคุณพินดินผมสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือเป็นอะไรก็ตามคือวันหนึ่งเรารู้ตัวว่าเราสูญวัยแล้วโลกไปมาเดินแล้วกำลังวางชาลดน้อยถอยลงสมองช้าลงคือสิ่งคุณคิดได้เนี่ยนะว่าชาติเนี่ยเป็นส่วนรวมของทุกคนในประเทศคุณต้องให้ความสำคัญอย่างเยาวชนนั่นแหละต้องให้ความสำคัญอย่างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่จะรับไม้ต่อในเรื่องของการพัฒนาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณจะต้องเอามาเป็นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยคือต้องเลือกคนเก่งต้องเลือกคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับขึ้นมาอยู่บนส่วนหัวในการพัฒนาในการบริหารนะไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็ตามแต่
นะแต่ที่คุณเลือกวิธีการเอาผู้องค์โสเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนทำอะไรถูกไหมฮะแต่สมมติร้อนทำอะไรเป็นอันจะเป็นการนี่แหละทำความดีตัดหน้าลูกพี่ตัดอาจจะกลายเป็นหาความลำบากใส่ตัวซะอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ว่าอาวุโสเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์มันไม่ทำให้มันก็เป็นตัวในแต่ละองค์กรโดยเฉพาะกองทัพคุณเปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีคนมีความสามารถได้แสดงผลงานด้วยกันเนี่ยผมพูดอย่างนี้เนี่ยได้พูดเล่นจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยตอนอายุ41ขีดความสามารถของกองทัพในสมัยนั้นนะเราต่อกรเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสได้นะซึ่งมันยึดครองนะครับคำเห็นเราสู้เขาแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงศักดิ์ศรีของประเทศมหาอำนาจแล้วผลพวงของการสงครามนาญี่ปุ่นจะเข้ามาไถ่เสียให้ยุติสงครามแต่เงื่อนไขของสงครามครั้งนั้นนี่เราได้ที่ดินมามหาศาลเหมือนนั้นนะครับนี่เรื่องนึงเนี่ยก็คือจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่ออายุ4คดีเขาก็วิหารกันเสียอะไรดีจอมพลสฤษดิ์หึ่มเท่านั้นนะนะครับทั้งที่เวลานั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยมาติดประชิดไทยแดงเลยกำลังต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ปลดว่าคอมมิวนิสต์อย่างเช่นลาวเขมรเนี่ยเขาจะกล้าวงการทัพไทยนะไม่กล้านะไม่กล้าหัวเหมือนนั้นแล้วดูหลังจากนั้นมาหลังจากจอมพลสนองมาไอการที่จะเลือกระบบการคัดเลือกแบบอาวุโสนี่ชวลิตยงใจยศขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบอกว่าเก่งที่สุดในกองทัพผมได้แห่งกองทัพปะทะกับลาวเนี่ยในการสงไม่ใส่สงครามด้วยฮะปะทะกันที่ชายแดนยังไม่ทันที่เราจะได้ใช้อาวุธเลยก็กลัวเราโดนฆ่าไป200กว่าศพบิ๊กจิ๋วเนี่ยตัวแกยุทธเนี่ยต้องยาศึกนะต้องยอมนะยอมต้องมีศักดิ์ศรีนะนั่นมีเบอร์วาอะไรกับไอ้เสมนเอาเนี่ยทำไมแต่ละคนเนี่ยต้องเบรกตัวโกงเนี่ยเพราะขีดความสามารถของกองทัพไทยนี่สามารถเนี่ยที่เห็นค่าได้เฉพาะคนไม่มีอาวุธมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีอาวุธต่อมีอาวุธผมไม่คิดว่าอะไรของทัพไทยมีขีดความสามารถที่จะไปสร้างอะไรของทัพสามชาติได้และทั้งเราเสมอด้วยที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะคนเก่งไม่ได้ถูกนำมาใช้คนเก่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่สมกับตำแหน่งคนเก่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ฮะมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ้าวนี่ก็คือเรื่องที่คุณเชนเดินถามมาใช่ไหมว่ายาวพอสมควรอธิบายยาวไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องครับครับก็สรุปว่าครับครับคือลักษณะของประยุทธ์วันนี้ในกรอบที่คุณอาคมบอกว่าก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเนี่ยแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณอาคมคิดว่าประยุทธ์จะลงเอยยังไงเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมมีบางคนพูดกันว่าน้ำจะมาก่อนประยุทธ์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคุณอาคมคิดว่ายังไงครับก็อย่างที่ผมเคยเสนอไปฮะประยุทธ์ก็ต้องกวาดล้างหน้าเก่าเนี่ยคือเป็นการถ่ายบาปนะครับถ้าถ่ายบาปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขอโทษประชาชนซะก็จัดระเบียบสังคมให้ประเทศชาติกรมกองทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยนะเข้าสู่ระเบียบเนี่ยนะในการอยู่ในกติกาเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็ว่ามันก็น่าจะโอเคนะสำหรับประยุทธ์เนี่ยที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้อย่างสงบสุขแต่ตราบใดที่ประยุทธ์เนี่ยนะยังจันทุลังยังบ้าอำนาจวอร์แวร์ไม่เลิกยังโอ้โหใช้อารมณ์เนี่ยเป็นใหญ่ที่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักข่าวเอ๊ะจะพูดมาถึงตรงนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งคนเดียวเป็นสงสัยนะครับทำไมใหญ่โตครับฟ้าขนาดนี้เนี่ย
ล่อยให้ลีน่าจังด่าไอ้เหี้ยสัตว์นะครับเออมันลีน่าจังมันมีเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเนี่ยน่าสงสัยนะเออจริงนะเกรงใจเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าประยุทธ์เอาอย่างเงี้ยคุยกันในฐานะพี่น้องประยุทธ์มึงต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้แล้วล่ะก็ต้องไปตอบโจทย์กับภรรยาสามท่านด้วยนะครับครับเออมันเป็นอย่างนั้นคุณเทียนเดนก็คงจะแค่นี้นะแต่ผมจริงๆแล้วไม่อยากไปโจมตีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจะไปโจมตีเป็นสุรยุทธ์ก็ทุกที่มันเน่าไปพร้อมๆหน่อยบัลลังก์แล้วล่ะใช่ไหมครับผมจะไม่โจมตีนี่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือโจมตีอนุพงษ์เผ่าจินดาเพราะจริงๆแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในส่วนผมเนี่ยนะมีอยู่เรื่องเดียวที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยจากใจเลยนั่นคือความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ถูกไอ้การช่วงชิงอำนาจเนี่ยจนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสคุณเพียงดึงใช่ไหมฮะครับสูญเสียโอกาสแบบฉันได้คิดเลยว่าเนี่ยผมขับรถผ่านหนองมนนี่ทุกทีนี่ผมเคยซื้อไอ้ข้าวหลามเนี่ยที่แล้วนี่เลยเออหลุดปากพูดเลยมันจะสีทาทับมาจากผมไหมเนี่ยหนองมนอะไรนี่เงียบขี่เลยนะคุณเพียงดึงเออครับพัทยาก็เงียบเหงาลงดูเรื่องมันลด 50% หมดเลยก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนผมอยากจะนำเสนออย่างนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้ใครก็ตามในอนาคตข้างหน้าที่มาเป็นผู้นำต้องไม่ปฏิเสธและต้องไม่ทำตัวเป็นคนหน้าตาลนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยที่เกิดกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการของคุณทักษิณก็ดีหรืออะไรก็ดีต้องยอมรับส่วนดีตรงนั้นนำกลับมาเนี่ยนะตามมือพี่น้องประชาชนนั่นคือหมายความโอกาสโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนโอกาสที่จะมีตลาดรองรับในต่างประเทศโอกาสในการที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่โดนเบียดเบียนเนี่ยนะจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่าคุณเพียงเดินเห็นด้วยนะฮะไอโครงการต่างๆเหล่านี้มาเลือกเป็นจะเป็นกองคุณเอ๊ะจ้ะก็ถือกองคุณนี่จริงๆแล้วมันก็มีแต่เรื่องของคุณหมู่บ้านภาพจริงเรามีหมู่บ้านเสื้อแดงอยู่แล้วเนี่ยโดยที่คุณตัดสินเป็นคนสนิทก่อนที่จะหันลำแต่ทางเมืองไม่รู้รักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเขาพูดในส่วนนี้ก่อนถ้าเกิดผมมีความเป็นไปได้หมู่บ้านเสื้อแดงยกระดับขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่เอาแบบจีนไม่เอาแบบรัสเซียจีนก็เอาพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เห็นด้วยระหว่างการเดินทัพทางไกลหมื่นลี้เนี่ยไปปลุกระดมตามหมู่บ้านต่างแล้วก็จัดตั้งหัวหน้าหมู่บ้านขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยในเวลาบุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลเป็นไปเช็คเนี่ยมวลชนของคุณของประธานเมาเซตงเนี่ยเขาเอามาเป็นเวทอาดหมดเลยนะมาเป็นกองทัพเหมือนอย่างเลนินที่รัสเซียมวลชนเขายกระดับขึ้นมาเป็นเวทอาดพอหลังจากโค่นล้มอีกฝ่ายหนึ่งคือหลังจากโค่นล้มซาแล้วก็ยังสู้กันเองต่อระยะเวลาหนึ่งนั้นยาวนานพอสมควรเนี่ยแล้วค่อยมายกระดับเนี่ยเวทอาดขึ้นมาเป็นกองทัพแทนมันเป็นแต่ผมอยากจะยกระดับพี่น้องหมู่บ้านพี่น้องเสื้อแดงในแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเป็นสหกรณ์หมู่บ้านจะได้คิดถึงลบเลยฮะเยอะกันเองคนลบกันเองเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเรื่องการลบการสงครามเรามุ่งหน้าทำมาหากินเรื่อยแล้วตรงนี้เป็นปัจจัยนี่ที่ข่าวทุกคนมีโอกาสมีความสำเร็จเนี่ยอันเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสร้างเนื้อตั้งตัวได้ส่งบุตรเลี้ยงบุตรหลานในเรียนต่างประเทศได้ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำใ
อำนาจอะไรก็ตามจะเข้ามาครอบงำไม่ได้ต่อไปถ้ามุมการตากรเสื้อแดงเนี่ยนะฮะไอ้หมู่บ้านเสื้อแดงยกระดับขึ้นมาเป็นตากรนี่ตากรนี่หมายความว่าไอ้การรุ่มกันกลุ่มคนเพื่อการใดการเพื่อประโยชน์หรืออะไรก็ตามเป็นการร่วมกันเพื่อการค้าหวังผลทางกำไรแล้วก็แบ่งกำไรเท่าๆกันอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นะครับหรือในสหกรณ์เนี่ยร่วมกันเพื่อประโยชน์เนี่ยทางการเมืองนี่ก็ยังได้พูดถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่วมกันแล้วให้เกิดประโยชน์แล้วก็ปันผลประโยชน์นั้นเท่าๆกันเป็นสหกรณ์แล้วก็พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยในต่างแดนที่จะเป็นองค์กรสนับสนุนองค์การเสรีไทยก็ดีหรืออะไรก็ดีจัดตั้งบริษัทในลักษณะเดียวกับไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่ซิดนีย์ผมชอบไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่ซิดนีย์ผมรู้จักกับคุณผู้อำนวยการคนนึงผมไม่อยากจะออกชื่อแต่ออกชื่อแล้วก็อาจจะไม่ใช่แฮปปี้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขายังมีอคติเกี่ยวเรื่องการเงินหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่ไม่มีแล้วไอ้แดงหรือธงชาติไม่มีเรามีแบบความเป็นไทยอย่างเดียวไปจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะแล้วก็หาตลาดนี่เป็นคนนำเข้าตัวเองเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องเสื้อแดงได้มีโอกาสช่องทางในการส่งออกพูดง่ายๆคือหาตลาดเนี่ยให้หมู่บ้านเสื้อแดงหรือสหกรณ์เสื้อแดงเองนะก็ลองไปศึกษาเงื่อนไขกฎหมายนะเกี่ยวเรื่องภาษีนำเข้ามีสินค้าตัวไหนยกเว้นไหมแล้วก็อัตราภาษีเขาคิดกันยังไงตลอดจนเนี่ยนะต้องให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการคำนวณเนี่ยนะฮะบรรจุใส่คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ต้องให้คนที่มันเก่งกราฟิกดีไซน์เนี่ยนะมาออกแบบภาชนะบรรจุนะครับเอาบรรจุขนาดนี้จะเป็นถุงเป็นขวดหรือเป็นกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่อีกกล่องเนี่ยเป็นกล่องใหญ่แล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าคอนเทนเนอร์ได้เป็นเนื้อที่ให้ได้เป็นถึงสุดเนี่ยพวกนี้ควรจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมเด็กแก่คำว่าแดงเนี่ยนอกนะฮะกับในเนี่ยนอกประสาทในนะทำนะทำในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็เผื่อพี่น้องได้อานิสงส์เนี่ยจากความคิดในทางสร้างสรรค์อย่างนี้จนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยคือตัวกำไรไอ้ตัวกำไรที่มันเกิดขึ้นแน่ทั้งคนนำเข้าส่งออกเนี่ยทั้งที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงเกิดพี่น้องคนใหม่ด้วยอย่างนี้นะครับคนต่างประเทศก็มีกำไรเนี่ยจากการทำธุรกิจนี้ทั้งพี่น้องเสื้อแดงที่เมืองไทยก็ได้อานิสงส์จากที่เขาเสื้อแดงในต่างแดนเนี่ยหาตลาดได้อย่างนี้ครับผมคิดว่ามวลชนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะหาพวกเราเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจหรือใช้อาวุธไปกดทับเขาอย่างเป็นที่กันเลยครับนะคุณเพียงเรียนว่าไงนี่เป็นตัวอย่างเดียวนะตัวอย่างเดียวเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งครับคุณอาคมครับคือเรื่องปากท้องยังไงเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปชีวิตเนี่ยประชาชนเนี่ยประชาธิปไตยเป็นเรื่องอุดมการเรื่องเสรีภาพเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจะมาได้สมบูรณ์แล้วก็มันเป็นประเด็นเป็นวาระที่ประชาชนสัมผัสแล้วก็อยากได้จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อปากท้องของตัวเองมันรอดถ้าเป็นหนี้เป็นสินครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องการเงินการทองเรื่องปากเรื่องท้องลูกเต้าก็ไม่มีโอกาสในการร่ำเรียนเนี่ยแน่นอนแล้วครับมันหัวใจที่จะมาคิดถึงประชาธิปไตยก็จะลดลงนั่นหนึ่งสองก็คือศักยภาพในการที่จะสู้กันในเกมที่ต้องมีข้อมูลข่าวสารต้องมีความอึดต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเนี่ยนะครับมันก็จะผ่อนไปด้วยแล้วในระยะยาวถ้าอยากให้ประชาชนเป็นใหญ่นั้นรากฐานในเรื่องของการช่วยตัวเองการหาโอกาสการสร้างโอกาสหรือว่าการใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆในอนาคตที่จะเอื้อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการฝึกฝนเรื่องพวกนี้ยังไงก็ไม่เสียหายแน่แต่ผมเห็นกุศโลบายในแง่ที่ว่า
นะครับถ้าเพื่อไทยเนี่ยนักการเมืองอ่ะนะครับวันนี้เขาไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ถ้ามันเล่นพวกนี้นะครับสิ่งดีงามที่เคยทำไว้การต่อยอดแนวคิดดร.ทักษิณเนี่ยมันก็ยังถือว่าถ้ามองกันแบบมิตรนะก็คือว่าเป็นโอกาสในการที่จะลงไปสัมผัสกับพี่น้องทำให้เขารู้ว่าเวลาที่พี่น้องลำบากนะครับนักการเมืองเหล่านั้นไม่เคยทิ้งประชาชนมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าประชาชนเองจะได้เติบโตโดยที่ไม่ต้องนะไปง้อใครนะหรือว่าโดยที่ไม่ต้องไปหวังให้มีแกนนำขึ้นมานำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการเติบโตระยะยาวคุณคมน่าสนใจมากๆเลยครับครับคือจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ถ้าเผื่อว่ารักชาตินะแล้วถ้าทำแนวทางนี้เนี่ยเพื่อให้ช่วยผ่อนคลายนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่เวลานี้กำลังย่ำแย่ผมเชื่อประยุทธ์ไม่กล้าที่จะมาต่อต้านในการทำงานเนี่ยในเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเมื่อกี้มีเรื่องสำคัญอะไรจะพูดนี่ผมลืมเลยละปั๊บเดียวเรื่องสำคัญเลยก็ถ้าพูดถึงว่ามองทหารแล้วคุณคมก็ได้พูดถึงเรื่องพี่น้องประชาชนแล้วบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีอะไรพูดเกี่ยวกับเรื่องดร.ทักษิณหรือเปล่าครับดร.ทักษิณนี่ผมว่าคิดว่าจริงๆแล้วให้แกพักผ่อนนะแต่ความจริงผมเห็นใจแกนะครับเห็นใจแต่คือไอ้ช่วงที่ตาผมไม่ดีเนี่ยผมก็ได้จับกลุ่มคุยกันเนี่ยกลุ่มละ5 คน 10 คนอะไรนี่หลายคนก็โกรธด่าไม่เลิกหลายคนก็ไม่เสียใจว่าไม่เอาทักษิณผมบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะไอ้เราต่อสู้มาเนี่ยเกือบ10 ปีแล้วนะแต่เราสู้เนี่ยสู้ด้วยมวลชนถูกไหมฮะครับเพราะในการตึงมวลชนผ่านในนปชเนี่ยคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินวันมันค่าให้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงรายวันแล้วเราเอาเฉพาะไอ้ช่วงที่มันชุมนุมเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนอาหารการกินเนี่ยเวทีวันนึงไม่รู้กี่10 ล้านเนี่ยผมไม่รู้นะเจ็บนะฮะแล้วนี่กี่ปีมาแล้วแล้วเสร็จแล้วผมถามตั้งคำถามง่ายๆบอกเอาอย่างนี้ผมว่าคุณเป็นลูกเมียทักษิณคุณยินยอมพร้อมใจเนี่ยจะใช้จ่ายเงินมหาศาลก้อนนี้ไปโดยยังไม่เห็นเนี่ยนะเมื่อไหร่จะสิ้นสุดที่ไม่ต้องใช้คุณยอมรับได้ไหมเพราะฉะนั้นทักษิณสู้ไปนี่ก็อาจจะมีปัญหาภายในเขาเองนะฮะเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนทักษิณเนี่ยชินวัตรคนเดียวในตระกูลก็ยังมีหญิงรักมีคุณหญิงพจมานมีคุณหญิงยังมีคุณเยาวภาเจ้แดงซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยเป็นพี่น้องลูกเมียทั้งนั้นพวกเขาเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะคุณเทียมดินธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยในเรื่องนี้หลักคิดเนี่ยก็จะต้องตรงข้ามกับผู้ชายผู้ชายจะต้องมีความคิดค่อนข้างที่จะกว้างกว่าเตรียมกล้าได้กล้าเสียแต่ผู้หญิงจะมีความรอบคอบมีความละเอียดในเรื่องของการใช้จ่ายมีความรู้สึกว่าจะต้องรักษาอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วธรรมชาติเขาถึงสร้างให้มาเจอแล้วเป็นคู่กันคนหนึ่งใกล้คนหนึ่งก็ต้องกระตุกอันนี้เป็นธรรมชาตินะผมไม่ไปใส่ใจไม่ไปวอร์แวร์ไม่ยกมาเป็นประเด็นความขัดแย้งว่าโอ้โหจะต้องเขียนทักษิณคือสู้มันต้องสู้ด้วยความเข้าใจแต่โปผมก็ไม่โปทักษิณนะคือถ้าจะถามว่าทักษิณสู้เนี่ยผมถามว่าสู้อะไรนะผมยกขอเอามาฉายใหม่ทีผมไม่รู้เคยพูดคุยคุณเตรียมดินหรือยังว่าขมแบงเนี่ยไม่ใช่ขมแบงขมเจอเลยขมเจอ2,000 กว่าปีก่อนนี่เป็นขุนนางนะเขาให้คำจำความเนี่ยในเรื่องของการปล่อยผ่านขอใช้ไปทีถ้าเผื่อซ้ำก็ไม่เป็นไรนะไอ้ของดีๆที่ฟังบ่อยๆนี่เป็นประโยชน์ไอ้การบริหารเนี่ยคือการใช้หรือยืมมือคนอื่นเนี่ยแทนสิ่งใดก็ตามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยให้เกิดความสำเร็จนะอย่างเช่นถ้าคุณเพียงต้องการจะทำอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าใช้คนอื่นทำงานชิ้นนั้นเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนี่แหละเขาเรียกว่าบริหารถูกไหมฮะ
แต่การบริหารไม่ใช่ทำเองแต่คุณทักษิณเขาก็พูดแล้วก็เข้าใจธุรกิจของทักษิณทุกตัวเขาก็เลือกใช้ใช่ไหมแต่พอเวลาการต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้ยึดถือตำนานหรือภาษาของจีนว่าฉันเราเข้าใจเรื่องการบริหารใช่ไหมคุณเฉลียวนะเขายังแบ่งระดับการผู้การบริหารบุคคลเนี่ยที่มีความสามารถออกมาเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งระดับธรรมดาเนี่ยเขาใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะครับระดับสูงขึ้นไปเขาก็จะใช้คนเนี่ยนะกำลังตับกำลังของผู้คนเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับระดับสูงสุดเนี่ยเขาจะใช้ระดมเนี่ยความคิดของคนใช้ปัญญาของคนอย่างเต็มที่นะครับคุณทักษิณใช้ความสามารถของตัวเองเต็มที่เป็นนักบริหารในสายตาของเจอเนี่ยอันดับที่หนึ่งนั้นนะคุณทักษิณยังพันหนวกในอปช.เนี่ยกำลังคนมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยอย่างเต็มที่สองประสานนะแต่ผู้มีคนนั้นรถเข็นช่างหัวมันใจเย็นๆเขาใช้ปัญญาคนเต็มที่เลยองค์กรอิสระศาลกองทัพนะฮะนักธุรกิจถูกไหมฮะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆไม่รู้กูจะเป็นค่าทักษิณให้ได้พวกมึงไปคิดมาวิธีไหนก็จะสร้างรั้วมันเห็นไหมพาแล้วนะคุณทักษิณพาตรงนี้นะครับนะแล้วก็อยากถ้าเกิดคุณเด่นจะให้ผมพูดถึงคุณทักษิณผมก็อยากจะแหมไม่รู้สอนสังฆราชสวดมนต์หรือเปล่าถ้าเป็นผมนี่กับคุณทักษิณนี่ห่างชั้นมันประสบความสำเร็จนี่ในระดับสูงสุดเนี่ยในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะมีความสำเร็จในเรื่องธุรกิจจนเป็นเนี่ยเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่ว่าเป็นการบริหารจนนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ครองใจที่รับประชาชนและมีผลงานมากที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักบริหารเนี่ยที่มีชื่อเสียงในทั่วโลกนะซึ่งเป็นคนหนึ่งคนเดียวในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันก็มีร่องรอยเนี่ยให้เห็นว่าใครเป็นผู้สู้นะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆมีข่าวเลยข่าวอะไรอย่างเงี้ยไอ้ทักษิณเรื่องหลังสามเสืออะไรจะมีผมก็บอกว่าแล้วยังไงจะมีหลักฐานเลยคนนู้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้ผมบอกผมจะพูดจะได้สรุปชัดเจนในพวกคุณหนึ่งทักษิณเนี่ยนะเข้าประวิตรวงสุวรรณกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอย่างที่มีใครปฏิเสธอย่างที่ที่ผมบอกไปแล้วตุลาธิปรานนท์เนี่ยย้ายพวกเขาเนี่ยจึงเก็บออกไปด้วยอารมณ์คุณแค่ถาคณะจรวดผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยรุ่นเก้ารุ่นเดียวมงคลพรยุทธ์เจ็ดรุ่นเดียวกับพลเอกแป้งมาลคุณรุ่นเดียวกับพลเอกกินชาข้าวบอกพวกนี้จริงๆแล้วพลเอกแค่ถานี่น่าจะเป็นตัวเรื่องในเวลานี้แต่ว่าเงื่อนไขบางประการทำให้รุ่นเก้าที่เป้าหมายว่าจะต้องรับไม้ต่อนะขึ้นมาเป็นส่วนหัวของกองทัพนั่นก็คือพลเอกมงคลนครที่7นี่ออกมาต่างๆอย่างพลเอกจุลยานถูกย้ายของเก้าหน่วยไปอยู่กองบัญชาการนี้ตามชิ้นสุดแล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหนุนถึงอยู่หลังในหาเทียบกลับลงมารับตำแหน่งผู้บัญชาการหันเด็กแป้งก็มีข่าวอื้อข่าวนี่เยอะแยะไปหมดที่ซิดนี่เองเนี่ยครับแล้วมีเรื่องอะไรประมาณอะไรจออะไรของทีวีช่องสามบกช่องห้าห้าร้อยล้านเบี้ยงเพราะเด็กปีชานี่เป็นนักรบนะฮะแต่เงียบขึ้นรู้สึกว่าข้างบนนี่เขาอ่านไม่ออกว่าเอามาแล้วเนี่ยจะเป็นคุณเป็นโทษแค่ขาเนี่ยถึงได้ไปเพราะแค่ขาได้มาก็ถือขึ้นคอเขาก็มีความไม่พอใจตอนเกษียณเขาถึงไม่คืนบ้านเลย
ประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้สุรยุทธ์แล้วก็ไม่ได้ต้องเข้าไปอุปกรณ์วันเกิดบ้านสีเสานะแต่พอวันดีคืนดีเนี่ยไทยรักไทยกำลังบูมคุณทักษิณก็เอาโปรเจกต์เทศาทัศน์โรเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาไม่ลืมเลยนะที่จะเลือกลูกดึงลูกน้องเก่ากลับมาทำงานนะนั่นก็คือเอาประวิตรวงสุวรรณมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเอานพดลอินทรปัญญาเนี่ยมาช่วยงานในส่วนกลาโหมเห็นไหมนี่เป็นการทุบกล่องดวงใจเป็นการเหมือนกับว่าแม่มันปิดกันกูสุดท้ายกูกลับมาเป็นได้ใช่ไหมที่ไม่เป็นที่พอใจมันเป็นมันจะยึดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นทุกโทษเองไม่เป็นที่พอใจของเป็นสุรยุทธ์เพราะฉะนั้นเวลาอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในค่ายทหารเสร็จเขาก็ให้พี่ใหญ่มาอยู่บนตำแหน่งส่วนหัวของความมั่นคงทางนี้ก็กระทืบเท้ามันน้องเล็กประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งรัฐบาลก็เอาคนที่เขาไม่ต้องการมาเป็นผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาดูแลความมั่นคงเขาก็ไม่พอใจการทิ้งแทงมันถึงปรากฏออกมาให้เห็นชัดทีนี้กลับมาพูดถึงว่ามีข่าวชักติดอยู่เบื้องหลังประยุทธ์อยู่เบื้องหลังสามเสือนี่ก็คือเสือตัวแรกในที่ใหญ่ถูกไหมครับเขาก็มีความสัมพันธ์กันอย่างที่ผมเล่าเขามีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดในบนตำแหน่งส่วนหัวสุดของกองทัพบกนั่นคือทักษิณจริงๆแล้วประวิตรโอประวิตรวงสุวรรณต้องขอบคุณนะแล้วลึกถึงคุณความดีตรงนี้อย่างที่ได้ต้องจดจำนะอนุพงศ์นี่ใครๆก็รู้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของทักษิณและคู่ไปแล้วเนี่ยอนุพงศ์ขึ้นมาเป็นหน้าทัพภาคที่หนึ่งได้ก็อยู่ในยุคที่คุณทักษิณเฟื่องฟูนะเป็นนายกรัฐมนตรีนะยุคนั้นเนี่ยรุ่นสิบขึ้นมายกแผนเลยเอาอย่างนี้แล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยนะเรื่องยึดอำนาจแล้วอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยก็ยังต้องเดินเข้าไปสำรวจไปสำนายเปอร์ที่เมืองบรรจัยการสงครามพิเศษว่ายังมีการแอบเบิร์ดไปใช้ฝ่ายที่อยู่ครบไหมมาดูแลด้านความปลอดภัยให้ทักษิณตอนที่เยือนกลับไปเมืองไทยอยู่ช่วงนี้นอกจากแค่นี้นะยังรู้ล่วงรู้ด้วยตอนงานศพคุณแม่ของคุณพงศ์เขารู้นี่ว่าบุคคลสำคัญคนนี้จะไปนานวันของเขาก็รู้ว่าเป็นแบบสุรยุทธ์เขาจะไปวันเขาก็แอบบอกให้ทักษิณในวันเดียวได้มีโอกาสให้ทักษิณไปสวัสดีก็ดีนี่คือความสัมพันธ์ใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรที่จะมาพูดใช่ไหมแล้วก็ส่วนประยุทธ์จันทร์โอชาไปคิดถามเจ้าทักษิณก็พูดเลยตัวนี้มันไว้ใจมากก็ผมพูดอย่างนี้แต่คนที่วิจารณ์คุณทักษิณก็โอ้โหทำไมต้องกระติกกระซ่าบนกระดาษนั่นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมจากที่นี้มันมีคำถามจากผมนะไม่ใช่จากคนอื่นไอ้คนอื่นถามเนี่ยผมตอบได้หมดแต่ที่นี้ผมถามเนี่ยใครตอบผมยังใจใจนะคุณเพียงว่าการที่ข่าวเขาลืออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นจริงนั่นหมายความว่าคุณทักษิณฝากความหวังในการกู้คืนอำนาจผ่านช่องทางสามสุดนั้นคุณเป็นเดนเอกอำนาจนี่นะฮะเปรียบเหมือนปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการทำบุญก็ดีบุญนี่แปลว่าความดีใครทำคนนั้นได้ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดีคนฐานการมันทำชั่วอะไรที่ได้ระบบที่ว่าบวชให้พ่อแม่ในศาสนาพุทธในประเทศไหนในโลกนี้ไม่มี คุณบวชคุณเรียนการจริงบวชที่ต้องเติมเพื่อเรียนด้วยในบวชเรียนคุณก็ได้ไปจะเอาแบกเอาส่วนที่ได้จากการบวชตรงไหนไปให้พ่อให้แม่มันไม่มีหรอกครับพระไทยและเทศสมเด็จอะไรนี้นะฮะวันหลังนี่ต้องมา
มาจัดระบบแล้วก็ไอ้ระเบียบสังคมใหม่ทั้งหมดเนี่ยต้องนำความจริงเนี่ยมาเสนอให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ครอบงำนี่ให้เกิดความงมงายโอ้ทำบุญชาตินี้ไปรับเอาชาติหน้าไม่ใช่ไม่เจริญหรอกวิธีนี้ทีนี้ถ้าเผื่อคุณเพียงดินยอมรับว่าใครทำคนทั้งโลกไอ้อำนาจนี่เช่นเดียวกันสามประสานเนี่ยคือประวิตรอนุพงษ์และประยุทธ์ยึดอำนาจขึ้นมาเขาก็ต้องก่ออำนาจให้ร่วมกันโดยใช้บารมีหลงเหลืออยู่ในกองทัพหยุ่นของประวิตรของอนุพงษ์แล้วน้องใหม่อย่างประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เห็นเลยว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยนะไอ้กองทัพอะไรนี่พวกดูตำแหน่งเดียวคนโทรสมรักรุดดิบเนี่ยเขาไปลองเสแล้วทำให้ขึ้นห้าเสือเขาเอามาอยู่ไอ้กองทัพภาคที่หนึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งนี่คือคุมเนี่ยในส่วนกำลังผลของส่วนการทั้งหมดเลยแล้วดูเลยมาเป็นจุลยุทธ์มาเป็นมามึงจะสู้ไหมมึงมีปัญญาไหมมีปัญญาเหรอนะเขาก็รอได้นานที่เมื่อกี้คุณเชียงดินพูดนานจะมาก่อนหรือประยุทธ์ประเด็นเขาก็เตรียมไว้พร้อมนั่นเนี่ยว่าปัญหาน้ำเป็นแก้ยากแล้วมันมีข้อที่ให้วิจารณ์ให้โจมตีได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์จัดซื้อจัดจ้างอะไรต่ออะไรนะไม่ว่าจะเป็นการท่วมที่หน้าสันตโลมันทำเสียหายให้พี่น้องประชาชนเขาก็เตรียมที่เอาประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีแล้วจากนั้นในเวลาเดียวก็ให้ตันเหนียวนะเกี่ยวเอาคนเอกนี่ไพบูลย์คุ้มฉายามาเป็นพวกด้วยเปิดบ้านให้เขาเข้าไปอวยพรปีใหม่เป็นการส่วนตัวเป็นทีนี้โอเคกลับมาแล้วถ้าเผื่อทักษิณใหญ่สามเสือแล้วผมถามหน่อยนะถามเสือที่ควายใช่นักศึกษาโง่เฉยๆถึงขั้นระดับกระหนูนะฮะเขาเสียงเป็นเสียงตายยึดอำนาจเขาเอาชีวิตของเขาทั้งสามคนเป็นเดิมพันเอาละถ้าพักศึกอยู่เบื้องหลังมาแล้วแต่ตอนที่เขายึดอำนาจให้เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าเขาสามคนพร้อมใจที่แต่พันไปมอบให้ทักศึกที่ดูใบนั่นเป็นเพียงเรื่องเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นในการย่างชิงอำนาจเนี่ยใครชิงคนนั้นก็ได้แต่คนที่จะได้ในอำนาจอย่างถาวรเนี่ยมันต้องครองใจพี่น้องประชาชนครับคุณทักษิณเนี่ยในต้นทุนทางสังคมเนี่ยในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยในการบริหารประเทศชาติคุณทักษิณสามารถสร้างรอยยิ้มขึ้นมาเนี่ยสร้างแต่งอยู่บนใบหน้าของคนชั้นล่างที่รู้ลาภยากพวกเขาสมัยนั้นก่อนที่โดนยึดอำนาจเมื่อปี49พวกเขามีความมั่นใจพวกเขามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีหวังพวกเขามีรอยยิ้มนะเขาเริ่มที่จะส่งลูกเรียนลูกหลานเรียนสูงขึ้นได้ดันมาปฏิวัติเขานี่ทำไมคุณนักศึกษาจะไม่เอาส่วนดีตรงนี้เอาจุดดีตรงนี้เป็นจุดขายใหม่ถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะขอโทษประชาชนแค่คำเดียวมันยากนักเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นหลักเรื่องที่ทำให้เป็นเช่นนั้นถูกไหมผมเชื่อว่านะสถานการณ์พลิกกลับนะไอ้ยังแปมเนี่ยคำบัลลังก์มาสาถึงกับปีนั้นผูกเงินบัลลังก์ก็ผูหมดเน่าแล้วนะไปไม่รอดอยู่แล้วประยุทธ์นี่ขึ้นมาเนี่ยในลักษณะที่ต่อต้านทักทายเนี่ยต้องใช้ปืนกดบังคับให้เชื่อทุกเพียงเดินเข้าไปได้กี่น้ำน่ะถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ผมยังพูดถึงนี่ที่บอกลืมเลยผมไม่ขึ้นได้พูดถึงเรื่องความดีที่น้องประชาชนเมาเซตุงเนี่ยเรื่องแรกที่ชนะนะชนะศึกนะผมเชื่อเขาทำการบ้านมาอย่างดีเขาเอาที่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะฮะเข้ามาแชร์ความนะเบื้องแรกเลยเนี่ยในการที่จะสร้างฐานของความจุดเริ่มต้นเดิมทีเดียวคนจีนเนี่ยนะถ้าคุณเพียงเรียนดูหนังกำลังภายในก็ดูเทคนิคการค้าขายของคนจีนก็ดูเขาจะมีซ่อนเล่นเนี่ยนะ
ในความลับอยู่ชั้นที่ไม่เปิดเผยอย่างเช่นสมมติวิทยายุทธมีติดระดับขั้นนะเป็นวิทยายุทธสุดยอดของตระกูลนี้ถ้าเขาได้รับลูกติดเข้ามาเป็นกำลังพลเขาสอนให้แก้เต้าติดตั้งเป็นภาพไม่ตายเขาจะไม่สอนเราใส่ตรงนี้เขาเอาพี่น้องประชาชนสร้างชาติให้มีส่วนร่วมทุกคนในการเรียนรู้เนี่ยพวกอยู่ไปหามาคนไหนผู้ใครบ้านไหนเนี่ยมีแค่ความอะไรติดต้องมาแทนเลยแล้วคุณเพียงเดินดูนะผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวเรื่องการแพทย์สมัยโบราณเกี่ยวเรื่องสอนเข็มอัคคีพังเจอร์ส่งผลแพร่หลายไปทั่วโลกเลยจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็หลังตาข้าวยังต้องไปเรียนรู้เลยเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีการปิดบังอยู่เนี่ยเพื่อชาติเพื่อประชาชนโดยแท้จริงเขาพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าฝังเข็มเนี่ยนะผ่าตัดสมองเปิดกระโหลกให้ออกมาล้างโดยไม่ต้องวางยาเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณทักษิณรับปากจะกลับมาพัฒนาชาติเนี่ยจะสานต่อโครงการที่เคยประสบความสำเร็จแล้วอะไรแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ฝ่ามือนะใช่ไหมแค่เรียกว่าข้ามพื้นนะเอาจริงๆแล้วผมเชื่อไว้อย่างนั้นนะคุณเพ็ญดูว่านะครับครับผมรู้สึกอาจารย์เหนื่อยครับก็ชั่วโมง26นาทีประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีคุณอาคมครับได้เนื้อหาสาระครบนะครับตั้งแต่เรื่องของกลไกอำนาจซึ่งวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าประยุทธ์ที่กลางแล้วก็พี่น้องแสดงอาจจะกลัวกันนักกันหนาเนี่ยมันจะอยู่ยาวหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านผู้รู้หลายท่านก็บอกว่านี่น้องน้ำอาจจะมาช้าไปนะครับประยุทธ์จะไปก่อนแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าน้ำจะมาแค่ไหนมันก็ยังไม่ชัวร์แต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าประยุทธ์นะครับเอาน้ำลายออกมาเนี่ยทำลายตัวเองจะท่วมน้ำลายตัวเองจะท่วมตายซะก่อนหรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็ปัญหาเรื่องต่างชาติด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าก็แรงกดดันเนี่ยอาจจะทวีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่ยังต้องปิดปากของพี่น้องเสื้อแดงนักวิชาการต่างๆวันนี้มันไม่ตายดูเถอะคุณสมบัติบุญงานมนุงเริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ออกมาในกรอบที่ทำได้แล้วพี่น้องเสื้อแดงผมเราเคยคุยกันนะผมบอกว่าเสื้อแดงไม่มีวันตายจิตสำนึกความเป็นแดงนะมันมากกว่าทักษิณมันมากกว่าแค่เรื่องนปช.นะมันมากกว่าแค่เรื่องที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้เลือกตั้งแค่นั้นจริงๆเนี่ยมันลึกยิ่งกว่านั้นแล้ววันนี้เพราะนั้นเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องการที่ประชาชนรู้ว่าเขาจะต้องถูกเคารพในฐานที่เป็นมนุษย์ที่อุดมพร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเป็นเรื่องโอกาสเรื่องผลประโยชน์เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันลึกกว่าคำว่าเสื้อแดงที่ทางฝั่งสลิ่มเข้าใจแล้วก็ลึกกว่าที่ประยุทธ์เขาคาดเขามองเอาไว้ว่าเขานะยึดอำนาจได้เบ็ดเสร็จแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องทำนะเป็นศัตรูตัวสำคัญของประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องที่กังวลอยู่กลัวอยู่นะครับว่าเอ๊ะเรานี่จะแผ่วไปหรือไม่อย่างไรพี่น้องก็เข้าใจความจริงตรงนี้ด้วยกันแล้วกันในส่วนของทหารในส่วนของกองทัพนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่ากระแสที่ส่งไปยังคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่านะครับการไปหวังให้คนอื่นมารับใช้ไม่ใช่เรื่องนะโดยเฉพาะยิ่งการเสี่ยงเป็นกบฏแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลไกอำนาจที่มันมีอยู่หลายข่ายหลายฝ่ายหลายขั้วเนี่ยใครเขาจะมายกให้คุณทักษิณอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งแล้วก็คงจะต้องคนในตระกูลชินวัตรเองนะครับทั้งฝั่งภรรยาแล้วก็ทางฝั่งดร.ทักษิณเองเนี่ยนะครับคงจะต้องเอาไปคิดละเพราะว่าการจะหวังให้คนอื่นเขาค้ำชุนตัวเองให้อยู่ก็เหมือนกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนยังไงก็หายใจตัวเองทั้งหมดไม่ได้เพราะอำนาจมันใหญ่เหลือเกินเนี่ยคุณอาคมได้ชี้ว่าประชาชนนั่นแหละคือจุดแข็งของคุณทักษิณวันนี้แค่พูดนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนคนที่รักกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้นะครับก็ให้อภัยกันผมว่าเป็นปริศนาธรรมที่ทางตระกูลชินวัตรการน่าจะลองไปคิดดูนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันก็ประชาชนก็ยังต้องการความช่วยเหลือพึ่งพาจากนะคนที่มีอิทธิพลมี resources ต่างๆอย่างเช่นคุณทักษิณตระกูลชินวัตรเนี่ย
เราสู้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องนะจับอาวุธมาแล้วก็พี่น้องต้องถูกฆ่าถูกตายกันอีกบทเรียนในอดีตก็น่าจะนํามาเป็นนะสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็วิธีการจะต่อสู้ด้วยความชอบธรรมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทั้งบนดินใต้ดินก็แล้วแต่จะว่ากันไปคุณคมถือว่านะผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะฝากอะไรถึงทางพี่น้องที่คอยลุ้นให้กำลังใจเสรีไทยสักหน่อยไหมครับเป็นการปิดท้ายครับคุณคมคืออย่างนี้นะคุณเพียงเดินนะผมคิดว่าไหนๆวันนี้เรายาวแล้วเนี่ยคุณเพียงเดินอยากจะพูดเรื่องในเติมเต็มไงแล้วคุณเพียงเดินแบ่งเป็นสองตอนก็ได้ใช่ไหมฮะครับดีไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะใช้ได้ชัยชนะหรือไม่อะไรต่ออะไรนี่เราควรจะหยุดได้แล้วหยุดตั้งสติคิดให้ดีนะพัฒนาการมันอยู่ที่ว่าเราหยุดแล้วปรับเปลี่ยนความคิดนะการที่จะมีหมู่บ้านคนเสื้อแดงเสื้อที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พี่น้องความคิดพวกนี้ก็เปรียบเสมือนน้ำเน่าเรื่องที่ควรจะยกเลิกไปอย่าให้มีในวิธีการต่อสู้แบบนี้ไม่เวิร์กหรอกคือจริงๆแล้วคือนายกทักษิณเนี่ยนะเขาเก่งเรื่องนึงเนี่ยคือขายโอกาสจุดขายผมควรจะได้ว่าจุดขายก็คือโอกาสหยิบยื่นโอกาสใส่มือให้พี่น้องประชาชนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างโอท็อปอย่างเงี้ยอย่าง30 บาทรักษาได้ทุกโรคเนี่ยกองทุนหมู่บ้านนี่คือหมายว่าคนที่ไม่เคยมีบ้านอ่ะเอารัฐบาลสร้างบ้านอะไรต่ออะไรแบบจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคนไทยเนี่ยประชาชนมวลชนทุกคนมีระดับความรู้เนี่ยไม่ทัดเทียมกันบางคนนี่ก็รู้ไปถึงนู่นดาวพานเรียนประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งคนอื่นนี่ไม่รู้มันรู้ก่อนตรงนั้นมีตลาดเออถ้าเผลออย่างนายกปูเนี่ยดำเนินนโยบายใหญ่ๆอย่างเช่นจำนำข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีนะมันเป็นผู้ทำที่จับต้องได้คือชาวไร่ชาวนาเขาได้เงินได้ทองไปใช้แต่เขาถูกขัดขวางในทุกวิถีทางแต่ถ้าเผื่อว่ามาเป็นแบบว่าเปิดตลาดสามแดนให้คุณทักษิณก็เคยมีกลัวโลกไงอะไรไงแต่ทำไมไม่ทำก็แต่นะตรงนั้นจะปิดกั้นได้มันจะไปห้ามคนไทยที่อยู่สามแดนไม่ให้ทำในส่วนนี้ได้นะคงไม่ได้นะครับถูกไหมคุณเพียงดินครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะให้คุณเพียงดินช่วยบรรยายต่อท้ายนิดหนึ่งในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะไอการสนทนาเชิงวิชาการแล้วถูกข้อหาถูกชุมนุมเกิน5 คนแล้วถามหน่อยนะไอ้การเรียนการสอนนี่มันจะเป็นไปได้ไหมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเผื่อจะพูดเรื่องอะไรต้องหยิบยกหัวข้อเรื่องของนักวิชาการไปขออนุญาตทหารคือจริงๆแล้วผมเชื่อมันเป็นเรื่องที่บั่นทอนเป็นเรื่องที่ขัดขวางความเจริญนั้นคุณเพียงดินช่วยหน่อยในฐานะนักวิชาการด้วยกันที่อยู่ในแวดวงของสถาบันการศึกษาน่าจะพูดได้คมชัดลึกกว่าผมครับก็ในเรื่องนี้คุณคมครับต้องถือว่าเป็นจุดที่เป็นการสำแดงความเป็นเผด็จการอย่างสุดๆนะครับเผด็จการเนี่ยถ้าถึงขนาดก้าวล่วงไปสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรั้วโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วยแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดของนะประชาธิปไตยแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าประเทศไหนเมืองไหนเนี่ยสิ่งที่เขาถือและสำคัญที่สุดนะครับคือเสรีภาพของสื่อความเป็นอิสระของสื่ออันนั้นถือว่าสำคัญแต่สื่อเนี่ยยังมีลักษณะว่าจะเข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้ถูกนักธุรกิจซื้อได้นะครับมันไอ้เรื่องความเป็นกลางเนี่ยมันก็ยังถือว่าตั้งคำถามได้แต่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถือว่าการศึกษานั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปรับใช้คนหลายระดับนะครับทั้งเอาเป็นว่าจริงๆนะการศึกษาก็หมายถึงตั้งแต่มัธยมเป็นต้นไปขึ้นมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทแล้วจริงๆมหาวิทยาลัยก็มีส่วนที่จะให้ความรู้กับชุมชนกับสังคมด้วยไม่ว่าจะผ่านงานวิจัยหรือว่าจะผ่าน
การเสจัดเสวนาต่างๆแล้วก็สิ่งที่อยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการก้าวล่วงไปถึงเสรีภาพทางวิชาการเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนว่าการศึกษานั้นมันคืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะว่าไปแล้วถึงจะไม่บริสุทธิ์จริงๆแต่ว่ามันบริสุทธิ์กว่าทุกอย่างแล้วมันเป็นอนูสำคัญที่สุดของสังคมในการที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปในการเป็นสังคมอารยะที่ไม่ให้การเมืองเนี่ยเข้าไปก้าวล่วงเพราะนั้นเนี่ยเสรีภาพนักวิชาการเนี่ยต่างประเทศเขาถือมากๆแม้กระทั่งคุณบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะให้กับโปรแกรมต่างๆอย่างเป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวที่กรณีที่ฮาร์วาร์ดต่อให้สถานทูตไทยเนี่ยนะครับเอาเงินไปบริจาคให้เขานะครับเต็มๆจ้างอาจารย์ได้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติเนี่ยแต่ถ้าไปพูดอะไรที่ทำให้เขาเห็นว่าไปเพื่อจะไปสานนโยบายทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งเช่นจะไปอวยเจ้าถือเป็นการไปปักธงเหมือนกับที่สุรินทร์ พิศวันได้พูดไว้เนี่ยเขาได้ยินปุ๊บเขาเอามาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วอาจารย์อย่างอาจารย์ไมเคิลเฮิร์สเฟลด์ซึ่งเป็นคนที่ริเริ่มโครงการไทยศึกษาที่ฮาร์วาร์ดนั้นถึงขนาดต้องออกมาพูดถึงแม้ว่าจะไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่าก็คงได้มีการไปขอร้องกันอยู่แต่ท่านก็บอกว่าหลักการของเรานั้นต้องถือหลักว่าบริจาคแล้วจะมาก้าวล่วงไม่ได้เขาไปกันถึงขนาดนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับคณาจารย์ต่างๆจาก16สำนัก16สถาบันที่ได้ร่วมกันลงนามนะครับประณามการกระทำของรัฐบาลประยุทธ์สิ่งนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นนะคนที่เชื่อมั่นในพลังอันบริสุทธิ์และความสำคัญของวิชาการเนี่ยขอให้พี่น้องทั่วโลกได้ช่วยกันเขียนจดหมายส่งไปยังรัฐบาลส่งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสถานทูตและที่สำคัญที่สุดมหาวิทยาลัยต่างๆที่ท่านเรียนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีไทยศึกษานะครับไทยสตัดดี้โปรแกรมอยู่เนี่ยนะครับให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับเขียนไปถึงยูเนสโกเขียนไปถึง UN เขียนไปถึงผู้นำประเทศต่างๆเอากันให้ถึงที่สุดครับยังไงเราจะต้องเรียกร้องพื้นที่สำหรับการเป็นประเทศที่มันมีอารยะนะครับเรายังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเราควรจะถอยหลังไปถึงขนาดเป็นเหมือนประเทศอิหร่านที่ประเภทเอาทหารเข้าไปอยู่ในห้องเรียนหรือว่านะครับครูเนี่ยจะต้องบังคับให้นักเรียนเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือถ้าสอนนอกร่องนอกรอยแล้วปุ๊บทหารจะต้องเอาไปจับไปยิงไปทิ้งอะไรเงี้ยหรือจับตัวไปข่มขู่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้ประเทศไทยเราไปถึงขั้นนั้นเกือบจะตรงนั้นแล้วนะครับดีว่าอาจารย์นิธิยังมีภาษีมีอะไรอยู่บ้างแต่ในที่สุดก็ต้องจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันถัดมานะครับจะดำเนินการอีกก็ถูกทหารเข้าไปแทรกแซงอีกผมถามว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะให้บ้านเราเมืองเรามันเป็นอย่างนี้อีกหรือครับเราจะยอมรับสิ่งนี้หรือเป็นโจทย์ให้นะครับถ้าพี่น้องทำอะไรได้ผมขอร้องเรียนให้ครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายทั่วโลกนะครับได้ช่วยกันส่งเสียงตรงนี้ออกไปเพื่อเป็นแรงกดดันให้เกิดการประณามแล้วก็ให้รัฐบาลของนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เลิกการกระทำอย่างนี้เสียนะครับคุณอาคมขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสครับก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าสำคัญจริงๆครับสำคัญฮะสำคัญคือไอ้การสารติดกั้นคุณที่ไม่หลับตาเห็นเลยความเจริญไม่เห็นแล้วพัฒนาการไม่มีถูกไหมครับคุณไม่เน้นผู้สิ่งใหม่ที่มีไอ้ขอเหตุจำกัดว่าให้รู้แค่นี้คุณต้องมีแต่ประชากรที่เรียกว่ามันยังไงอยากให้ประชากรมีปัญญาอ่อนวิธีการอย่างนี้ไม่เวิร์กว่าสมัยนี้คุณเพียงเดินผมควรที่จะกล่าวด้วยนะครับว่าถ้าเผื่อเราจะต่อสู้นะฮะณเวลานี้มันควรที่จะรู้แล้วก็ต้นต่อปัญหานี่มันมาถ้าเผื่อใจผมนี่นะจากการศึกษาผมนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับไอการทำลายบ้าคลั่งเพิ่มหน้าเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติส่วนรวมของอย่างนี้ผมก็ไปรู้จะเอาระบบนี้ระบบที่สมัยระบบราชาที่ประเทศไทยไม่ควรมีนะคือตัดเป็นคนเดียวนะที่เป็นตัวถ่วงความเจริญเนี่ยมาตั้งแต่สนามสมัยอดีตกาลอดีตกาลก็ยังดีอยู่นะไอ้ความเป็นพัฒนาการของสมเผ่าหัวหน้าเผ่าขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองมาเป็นกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยตามความเติบโตของกลุ่มคนนะแต่ว่ากษัตริย์ที่ผมบอกปัญญาอ่อนทุกคนรู้ว่ากษัตริย์มีอำนาจ
ทุกคนรู้ว่าบันลังเนี่ยหาคนได้นี่ไม่ใช่เพิ่งสมัยใหม่อดีตการเนี่ยมาแล้วพวกคนจีนเนี่ยพูดจริงๆเองนี่เป็นคนจีนเลยพวกคนจีนเองเนี่ยตัวดีเลยการพนันเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพราะรู้ว่าการพนันเนี่ยเป็นตัวหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นเอาเงินส่วนที่ได้กำไรในการเปิดสำนักไปถวายให้กษัตริย์ต่างตั้งให้เป็นนักบ่อนเบี้ยพวกที่พูดไทยไม่ได้ไม่ใช่จะเป็นผัวจริงๆแล้วเขาเรียกผัวจี้ผัวจี้คือหมายว่าเขาสมัยก่อนเล่นกันท่าหลายเม็ดละหงก็ได้เม็ดข้าวก็ได้หยิบเข้ามากันแล้วก็แยกสี่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 จนไอกองสุดท้ายนี่จะเหลือหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดก็แล้วแต่ใครแทงเบอร์ไหนก็ได้ไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะมกระตุ้นแล้วต่อไปคุณเห็นนะครับแล้วพัฒนาการเนี่ยของการได้เงินจากการกำไรนักบ่อนเขาเรียกตรงที่คือการเล่นการพนันในแต่ละรอบแล้วมีกำไรเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าสมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรักษาก็จะตกลงถ้าเก็บมากก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเล่นเงินทั้งวันทั้งคืนนี่ค่าสมเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ตอนหลังเนี่ยพัฒนาการเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงถึงจะนะครับก็อยู่ในระดับของสถานีตำรวจกองกำกับการกองบังคับการกองบัญชาการอะไรนี้ที่ออกมาเป็นกระบวนการสวยเพื่อให้มันเปิดบ่อนได้เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนะว่าความเป็นกษัตริย์หลังจากไม่มีการสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยากษัตริย์เนี่ยราชวงศ์ทุกคนที่จะไม่เรียกทุกพระองค์แล้วนอนกินนะแล้วเอาส่วนเนี่ยนะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเก็บเกี่ยวแบบชนิดที่เรียกว่ามีดเลือดจะปูเนี่ยแล้วเขาเองก็ไปเสร็จไปใช้แบบชนิดบ้าเลยในยุโรปอย่างรอห้างแล้วก็ไอ้กษัตริย์คนนี้ก็ได้ชื่อว่าโอ้โหสมพระปีชาสามารถถ้าถามผมนะฮะใจผมเนี่ยนะถ้าเผื่อไม่สู้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงแล้วผมไม่อยากสู้ไม่อยากร่วมสู้ด้วยแต่ถ้าเผื่อจะให้ผมนำการสู้ผมต้องสู้ถึงระดับนั้นเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีไปอะไรป่วยการก็ยังเอาสาบานอยู่เนี่ยไว้เป็นตัวล่ออ้าวอันนี้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารการอ้าวนี่อยากเป็นทหารสันติการไหมอยากจะเป็นองค์กรตลาดไหมผมแม่คุณเพียงดูเนื้อจะจบเมื่อไหร่ก็พี่น้องประชาชนก็ยังคงลำบากเหมือนเดิมนะครับครับต้องประกาศจุดยืนเลยฮะดูตรงไหนแล้วถ้าเผื่อสู้ไปอวยไปสู้ไปอวยไปต้องเอาบทเรียนพวกนี้เนี่ยมาทบทวนแล้วยกเลิกทักษิณเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของคนทุกคนแต่ทำไมคนทุกคนอะไรนี่หันหลังให้ทักษิณตรงนี้ต้องมาเจรณาผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้เพิ่มความเกลียดชังคุณทักษิณเขายังเป็นคู่นูการสำหรับพี่น้องคนไทยเขายังเป็นคู่นูการสำหรับประเทศชาติความจริงคุณทักษิณคนที่ได้รัฐบุตรเพื่อทำครับถ้าเปลี่ยนความคิดสักนิดเดียวนะผมยังมีความหวังลึกๆอยู่ว่าภาพที่เห็นอยู่ณเวลานี้ดิฉันผมคิดเอาไว้อย่างนั้นนะคุณเทียนเป็นก็คงจะเวทแอนตีนะครับครับเราคงจะหมดเนื้อหาสาระที่อยากจะนำเสนอแล้วคุณเทียนครับก็สาระครบคุณพรมวันนี้เต็มอิ่มจริงๆผมอาจจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับ40ประมาณ45นาทีนะครับแบ่งเป็น2ช่วงพี่น้องจะได้ฟังแล้วก็นะครับมีเกิดติดขัดตรงกลางตรงไหนเนี่ยจะเว้นไปทำธุระอะไรก็จะได้กลับมาฟังได้นะครับก็มีประเด็นหลักๆในเรื่องของนะครับดินามิกส์ของเรื่องทหารเนี่ยว่าใครสำคัญแค่ไหนตัวแปรต่างๆความสัมพันธ์ในกองทัพต่างๆเนี่ยที่เรากลัวว่าประยุทธ์จะต้องอยู่ยืนโยงไปยาวนานเนี่ยนะครับก็ให้พี่น้องได้เกิดกำลังใจว่านะครับพวกนี้มันทำลายตัวมันเองส่วนประชาชนเราเองนั้นก็มีงานต้องทำกันหลายเรื่องเราก็ต้องทำกันต่อไปเรื่องบางเรื่องทำโดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนะครับในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับทางคุณทักษิณเนี่ยข้อคิดสำคัญก็คือในเรื่องของนี่แหละ
จุดแข็งจริงๆที่คุณทักษิณเนี่ยถือว่ายืมมาเป็นจมูกหายใจได้หรือว่าเอาเป็นจมูกร่วมกันหรือว่าใช้อากาศร่วมกันใช้เครื่องไม้เครื่องมือหายใจร่วมกันก็คือประชาชนนั่นคือจุดแข็งของคุณทักษิณการที่ไปฝากความหวังไว้กับทหารกับคนที่เขาเสี่ยงแล้วก็เขายังมีนะความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจผลประโยชน์อื่นเนี่ยจะหวังให้เขานะครับเอามารับใช้หรือว่าเอาจับหยิบยื่นผลประโยชน์จากการยึดกลุ่มอำนาจให้นั้นคงไม่ใช่เรื่องที่จะหวังได้นะครับบทเรียนมันมีให้แล้วแล้วก็เรื่องการทำความดีนั้นคุณต้องทำด้วยตัวเองอำนาจก็เช่นกันต้องทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับแล้วเรื่องการต่อสู้ผมเองยกมือสองข้างเลยคุณอาคมครับนะครับแล้วพี่น้องเองที่ฟังอยู่ใครเห็นด้วยคุณอาคมยกมือขึ้นนะครับว่าการต่อสู้ต้องให้ถึงที่สุดนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะต้องไม่เลี่ยงในเรื่องของการแตะต้องกับอำนาจของกษัตริย์นะครับก็ครับคุณเทวดินะครับผมได้รับรายงานมาจากที่ที่ผมถือคนครับส่งข้อความผ่านมาให้ผมเดี๋ยวนี้เองเขาบอกให้หรือคนที่จะต้องพูดถึงเนี่ยองคาประยกในส่วนของรัฐมนตรีไม่ใช่จำกัดอำนาจเพียงแต่เป็นนะคุณเพ็งดินผมก็ถือตาปิดท้ายรายการตรงนี้เลยนะให้ฟังนะฮะก็ความไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเขาบอกคนนะติดตัวเวลาเนี่ยเป็นคนวางแผนให้สมัครลาออกหรือยุบสภาเมื่อปี2505แต่สมัครไม่ยอมทำตามติดเตรียมแผนที่จะถอดสมัครออกจากตำแหน่งนายกโดยกำหนดให้อนันต์ปัญญาชนเนี่ยจากขั้นตอนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องกำหนดว่านายกไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งแผนดังกล่าวเนี่ยเสนอต่อในหลวงนะฮะที่วังไกลกังวลมีนายทหารอากาศระดับสูงเนี่ยให้การสนับสนุนมีตัวรับตามสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักสถิติผู้จัดการนี่ก็มีนายปราโมชนครทัพเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันแต่ยังไม่ทันทีที่พลเอกอนุพงษ์และนายอนันต์จะตอบรับศาลรัฐธรรมนูญก็มีการปลดนายสมัครด้วยข้อหาทำกับข้าวนี่ก็คืออยู่หลังฉากทิ้งเพชรยังไงเนี่ยนะฮะและอนุพงษ์ก็ยังอยู่บนตำแหน่งใช่ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการมหาไทยปราโมชนครทัพยังเป็นส่วนของทุกคนผู้จัดการติดตัวเวลาวันนั้นยังมีอายุนะฮะยังมีชีวิตอยู่ในอนันต์ก็ยังมีชีวิตอยู่ถามอย่างนี้ก็ใช่ไม่ใช่ผ่านไปทั้งครอบครัวติดตัวเวลาด้วยนะโอเคฮะคุณเพ็งดินผมสบายใจที่ได้ทำหน้าที่ของผมครบถ้วนแล้วครับขอบคุณมากๆคุณอาคมไอประเด็นท้ายๆเรื่องตัวบุคคลเนี่ยจริงๆครับ18อรหันต์แล้วยังไม่พอยังมีพวกที่อยู่ข้างนอก18อรหันต์แต่มีไอตัวหนึ่งซึ่งแหมนะพูดสักหน่อยคุณอาคมไอที่เขาให้จัดการเลือกตั้งมันไม่ยอมจัดแล้วพอแหมวันนี้เนี่ยออกไปดูงานนู่นสกอตแลนด์เลยนะไปอังกฤษไปสกอตแลนด์ไปดูว่าเขาทำการเลือกตั้งกันอย่างไรนี่ก่อนจะขึ้นมาเป็นคนทำหน้าที่กกต.นี่มันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยทำวิจัยไม่เคยศึกษากันเรื่องการเลือกตั้งมาก่อนเลยหรือยังไงนะครับนี่ก็พี่น้องเขาก็คงจะฝากมานี่ก็เป็นตัวหนึ่งครับไอ้พวกเก่าๆแก่ๆก็มีไอ้พวกที่หน้าใหม่ๆไอ้พวกนะครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาในสมชัยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเอาเราปิดท้ายด้วยเรื่องคุณสมชัยนะครับคุณนครครับคุณเด่นเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยนะว่าในกรณีของสก็อตแลนด์เขาเรียกว่าประชาพิจารณ์รู้ความเห็นของประชาชนที่เรียกว่าพรรคเด็กเป็นโผล่ไม่ใช่ไม่เป็นการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ election campaign ไม่แน่นอนเลยมันเป็นการลงประชามติใช่ไหมคุณอาคมเป็น referendum นี่ครับก็ที่ออสเตรเลียนี่เคยทำแต่ก็แพ้ไปทุกคนยังอยากได้กระสับอยู่นะฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยมีเงื่อนไขมีกษัตริย์ของเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเขาก็อยู่ของเขานิ่งๆใช่ไหมครับไอ้ตอนไดนาตายเนี่ยคนที่แบร์นี่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังสามารถสะกิดอลิซาเบธว่ามึงจะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเขาก็เป็นอดีตสะพายของเจ้าประชาชนถ้าเอาไม้มาวางเป็นหน้ารั้ววังนั่นอ่ะเป็นเรื่องถึงกำลังลดหกชาติเห็นไหม
แต่ของเราเนี่ยถามนายประยุทธ์จันทร์โอชากล้าบอกตั้งหัวมันไหมว่าพระองค์ท่านหยุดเถอะยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำเนี่ยแล้วตายหากันหมดทั้งคณะไม่กล้าใช่ไหมครับครับครับคุณเสียงเชิญต่อผมคงจะต้องครับก็เราคงจะได้เนื้อหาสมบูรณ์แล้วคุณอาคมครับเราลาท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันคุณคมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ